สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่ติดตามรายการเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาทางไทย PBS Podcast ทุกบ่ายวันเสาร์นะครับเสาร์นี้เพิ่งจะผ่านการพาไปล่องแม่น้ำเจ้าพระยามา3เสาร์ต่อเนื่องเลยนะครับไปกันแบบชุ่มฉ่ำรับสงกรานต์รับอนุรักษ์มรดกไทยแล้วก็ตั้งหลักรับโควิดกันสัปดาห์นี้จากนี้ไปอีก3สัปดาห์ผมก็จะพาไปไกลสักนิดหนึ่งนะครับตามที่เคยเกริ่นไว้ก็คือจะพาไปตามหาศรีวิชัยกันที่สุมาตราเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาเหตุที่ผมนึกอยากจะพาทุกท่านไปตามหาสุมาตราหรือไปเที่ยวมีเรื่องศรีวิชัยกันที่สุมาตราเนี่ยมาจากเหตุว่าเมื่อวันที่20มีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับศิลปากรสมาคมนะครับโดยท่านอาจารย์เขมชาติเทพไทยท่านนายกศิลปากรสมาคมเนี่ยได้จัดสัมมนาว่าด้วยศรีวิชัยกันแล้วก็เชิญผู้ที่ศึกษาค้นคว้าเรื่องศรีวิชัยเรียกว่ามากนะฮะจำนวนหนึ่งมานำเสนอแล้วก็แลกเปลี่ยนทัศนะกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีอาจารย์อมราศรีสุชาติแล้วก็มีคุณนงครานศรีชายซึ่งเป็นนักโบราณคดีของกรมศิลปากรเนี่ยมานำเสนอทัศนะซึ่งสนุกนะเพราะมีทัศนะที่เห็นต่างแล้วแย้งกันศรีวิชัยจริงๆแล้วคืออะไรหลายคนเนี่ยพูดกันศรีวิชัยพูดกันทวารวดีหรือแม้กระทั่งสุวรรณภูมิก็เถอะครับเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยมีคณาจารย์จากคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 4-5 ท่านตั้งวงเสวนาออนไลน์กันเหมือนกันนะครับว่าด้วยเรื่องศรีวิชัยแล้วก็ถามว่าตกลงศรีวิชัยเนี่ยคืออะไรหรือเป็นเพียงแค่นามสกุลของนักร้องเดิมเนี่ยชาวไทยเราภูมิใจมากแล้วก็บอกว่าศรีวิชัยอยู่ประเทศไทยแล้วก็ไปเถียงกันกับพี่น้องอินโดนีเซียว่าไม่ได้อยู่สุมาตราไม่ได้อยู่ชวาอยู่ประเทศไทยเถียงกันเสร็จผมเองอยู่นครศรีธรรมราชท่านอาจารย์พุทธทาสเนี่ยอยู่ที่ชัยยาเสนอกันมาพวกนครก็บอกว่าอยู่นครนะครับคนสุราษฎร์จำนวนมากก็บอกอยู่ชัยยาลืมเรื่องสุมาตราไปและที่สนุกกว่านั้นก็คือว่าผมเองเนี่ยนะครับเพิ่งจะไปสุมาตรามาเพิ่งจะเนี่ยคือเมื่อ5ปีที่แล้วนะครับผมไปสุมาตรามาเมื่อ5ปีที่แล้วผมไปมาถึงผมมีความรู้สึกว่ายอมสุมาตราสุราษฎร์นครเนี่ยสู้เขาไม่ได้ถ้าเราไม่ทำอะไรมากกว่านี้เพราะฉะนั้นการไปเที่ยวมีเรื่องตามหาศรีวิชัยที่สุมาตราสัปดาห์นี้ผมจะเน้นที่ปาเลมบังทำไมถึงต้องเป็นปาเลมบังผมขอทบทวนนิดนึงนะครับว่าคำว่าศรีวิชัยเนี่ยไม่มีการกล่าวขานอะไรกันมากมายจนถึงพ.ศ. 2461ยอสเซเดซึ่งทางรัฐบาลไทยเนี่ยเชิญมานะฮะมาเป็นนักอ่านจารึกชาวฝรั่งเศสเนี่ยหลังจากเขาศึกษาในเขมรมาเยอะก็ถูกเชิญโดยรัฐไทยเนี่ยให้มาเป็นที่ปรึกษามาช่วยอ่านจารึกมาช่วยศึกษาอะไรให้กับประเทศไทยบ้างยอสเซเดเนี่ยมาอ่านจารึกหลักหนึ่งนะครับเราเรียกกันว่าจารึกหลักวัดเสมาเมืองฝรั่งเขาเรียกกันว่าลิกอร์อินสคริปชั่นคือจารึกจากเมืองนครจารึกหลักนี้เนี่ยเขียนไว้ยาวนะครับมี2หน้าใหญ่สวยเป็นใบเสมานะครับเขียนไว้อย่างยาวเลยนะครับ2หน้าระบุศักราชไว้ว่าปี1318คศนะฮะพศพุทธศักราช1318 1318นะครับยังไม่เกิดสุโขทัยนะก่อนสุโขทัยตั้ง 3-400 ปีแล้วมีการเอ่ยถึง
ผู้เป็นใหญ่แห่งศรีวิชัยศรีวิชเยนทรปฏิศรีวิชเยนอยู่3จุดแล้วก็กล่าวรายละเอียดอื่นๆผมจะยังไม่พูดเอาว่ายอดเซเดเนี่ยอ่านจารึกหลักนี้มีคำว่าผู้เป็นใหญ่แห่งศรีวิชัยยอดเซเดยังประกาศว่านี่เป็นจารึกของกษัตริย์แห่งศรีวิชัยแล้วเขียนขนาดนี้ต้องเป็นอาณาจักรเพราะฉะนั้นยอดเซเดเนี่ยนะครับอ่านเมื่อ2461เป็นจารึกเขียนเมื่อ1318พ.ศ.เป็นอักษรปัลลวะเป็นภาษาสันสกฤตระบุว่าเอาไปจากวัดเสมาเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชที่มาก็มีปัญหานิดหน่อยผมยังไม่ชวนนะครับเพราะว่าบางคนก็บอกมาจากเวียงสะบางคนมาจากวัดเวียงที่ชัยยาแต่ที่กรมศิลปากรบันทึกไว้เนี่ยก็คือพบที่วัดเสมาเมืองนครศรีธรรมราชพอยอดเซเดเจอปุ๊บก็ประกาศเลยว่าโอ้ในโลกนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีอาณาจักรศรีวิชัยแล้วยอดเซเดเขาก็ศึกษาต่อเขาพบว่าโอ้มันมีจารึกที่เอ่ยชื่อศรีวิชัยศรีวิชัยศรีวิชัยอยู่ที่สุมาตราอีกหลายหลักทำให้ยอดเซเดประมวลหลักฐานทั้งหลายก็สรุปว่าศูนย์กลางของศรีวิชัยนั้นอยู่ที่ปาเลมบังสุมาตราซึ่งเป็นสถานที่ที่พบจารึกที่ระบุชื่อศรีวิชัยจำนวนมากกว่าแต่หลังจากยอดเซเดประกาศเช่นนั้นเนี่ยก็มีนักวิชาการอีกหลายท่านก็มาศึกษาค้นคว้าแล้วมีข้อเสนอที่ต่างกันไปเอาว่ามี2ค่ายแล้วกันฮะค่ายหนึ่งก็บอกว่าอยู่ที่ปาเลมบังสุมาตราเกาะสุมาตราที่อยู่ทางตะวันตกของคาบสมุทรไทยมาเลเนี่ยนะครับอีกค่ายหนึ่งเนี่ยนำโดยควอริชเวลซึ่งเป็นชาวอังกฤษก็เสนอว่าจริงๆเนี่ยศรีวิชัยน่าจะอยู่บนคาบสมุทรมากกว่าแล้วจุดที่น่าจะอยู่เนี่ยก็น่าจะอยู่แถวที่เจอจารึกก็คือที่นครและชัยยาสองทฤษฎีนี้ก็คลี่มาเรื่อยๆจนมาถึงจุดหนึ่งนะครับก็มีอีกหลายนักวิชาการนำเสนอแล้วก็ค่อยๆคลี่มาบอกว่าศรีวิชัยเนี่ยอาจจะเป็นอาณาจักรหรืออาจจะเป็นสมาพันธรัฐที่อยู่ในย่านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วประกอบด้วยรัฐหลายๆรัฐซึ่งอยู่บนคาบสมุทรด้วยหรือไม่ก็อยู่ที่เกาะสุมาตราหรืออยู่ที่ชวาด้วยก็เอาว่าอยู่ในเขตคาบสมุทรนะครับซึ่งหมายถึงภาคใต้ของประเทศไทยลงไปถึงมาเลเซียข้ามไปที่เกาะสุมาตราข้ามไปที่เกาะชวาก็สรุปว่าน่าจะเป็นรัฐต่างๆซึ่งมารวมกันแล้วก็มีอาจารย์ศรีศักดิ์ใช้คำว่ากินดองกันนะแบบมันดละแล้วก็กินดองสัมพันธ์กันแล้วก็จับไม้จับมือกันบางช่วงรัฐนั้นใหญ่ก็เป็นใหญ่เป็นหัวหน้าพอรัฐนี้ตกต่ำอีกรัฐหนึ่งขึ้นมาเป็นหัวหน้าแล้วก็คุมอาณาบริเวณซึ่งคุมเส้นทางการค้าทางทะเลในยุคสมัยที่โลกกำลังเดินทางค้าขายกันครั้งใหญ่ทางทะเลไม่ว่าจะจากจีนที่รัชสมัยราชวงศ์ถังไปถึงอินเดียนะครับแล้วก็ออกไปถึงเขตเปอร์เซียซึ่งกำลังต้องการค้าขายมากเลยนะครับก็ทำให้ศรีวิชัยเนี่ยรุ่งเรืองทฤษฎีนี้ก็เป็นทฤษฎีที่มีการยอมรับแล้วก็กล่าวว่าตกลงกันอย่างนี้แล้วกันแล้วก็จะได้ไม่ขัดกันอยู่ปาเลมบางบางช่วงมาอยู่ที่นครบางช่วงมาอยู่ที่ชัยยาบางขณะแล้วแต่จังหวะนะครับแต่โดยรวมเนี่ยศรีวิชัยเนี่ยค่อยๆหายไปจากหน้าประวัติศาสตร์เมื่อพ.ศ. 1568ผมเรียนว่าศิลาจารึกที่เสมาเมือง1318 1568เนี่ยกล่าวกันว่ายุคนั้นเนี่ยทางฝ่ายอินเดียเนี่ยต้องมีกำลังมากและต้องการที่จะกำราบศรีวิชัยซึ่งคุมเส้นทางการค้าพระเจ้าราเชนทรโจลนะแห่งอินเดียใต้จึงยกกองทัพเรือใหญ่มากมาแล้วก็มาทางอ่าวทะเลอะไรอ่าวเบงกอลเนี่ยนะครับมาสุดอินเดียอ่าวเบงกอลแล้วก็เลาะลงไปที่ช่องแคบสุนดาแล้วก็ตีขึ้นมา
นะฮะเลาะระหว่างสุมาตรากับภาคใต้ตีขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงเมืองเช่นตะไลตะโกลัมซึ่งเราก็คิดว่าน่าจะเป็นตะกั่วป่ามาถ้ามาลิงคำก็สันนิษฐานก็ว่าก็คือเมืองตามพาราลิงหรือแม้จะไปที่กระดารัมนะครับซึ่งคิดว่าคือเกดะนะครับก็คือไซบุรีเสร็จแล้วก็ไปที่เกาะนิโคบาแล้วก็กลับเข้าไปในอินเดียศรีวิชัยก็หายไปจากสาระบบอีก4ปีนะครับจะครบ1,000ปีที่ศรีวิชัยเนี่ยหายไปจากโลกแล้วเราก็ไม่รับรู้เพิ่งมารับรู้กันเมื่อ100ปีที่แล้วที่ยอสเซเดอ่านจารึกที่เมืองไทยเนี่ยเราส่วนใหญ่เนี่ยเข้าใจว่าศรีวิชัยอยู่ที่ชัยยาแล้วที่สำคัญก็คือที่พุนพินนะฮะที่ปากแม่น้ำตาปีมีโบราณสถานนะครับสำคัญอยู่บนเขาศรีวิชัยและที่น่าตื่นเต้นกว่านั้นก็คือเขาลูกนี้ชื่อว่าเขาศรีวิชัยและที่เชิงเขามีวัดอยู่วัดหนึ่งชื่อว่าวัดเขาศรีวิชัยวัดนี้เขานี้ถูกเรียกว่าวัดศรีวิชัยวัดเขาศรีวิชัยและเขาศรีวิชัยเนี่ยมาเมื่อประมาณ2450ครับก่อนยอสเซเดอ่านจารึกเพราะจริงๆเนี่ยศรีวิชัยมีการรับรู้อยู่ที่สุราษฎร์ธานีหรือตรงปากแม่น้ำตาปีแล้วก่อนที่ยอสเซเดจะอ่านอันนี้ทำให้ชาวสุราษฎร์หรือชาวไทยเราก็มองว่าศรีวิชัยมีมาแต่เดิมอยู่ที่นี่หรือแม้กระทั่งชัยยาก็คิดว่าเป็นคำที่กร่อนแบบคนปากใต้อะนะชอบเรียกไปไหนสิวิชัยวิชัยชัยชัยยาสุดท้ายก็เหลือชัยยาอันนี้ก็แล้วแต่จะตีความนะครับผมเกริ่นมาทั้งหมดเนี่ยนะครับเพื่อที่จะเรียนว่าจากหลักฐานทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกผมที่ทำงานอยู่ที่หอจดหมายเหตุพุทธทาสเนี่ยเมื่อ2493ท่านอาจารย์พุทธทาสแล้วก็คุณโยมธรรมทาสคือน้องชายแล้วก็นักวิชาการกลุ่มหนึ่งนะครับในประเทศไทยก็ศึกษาค้นคว้าและสรุปว่าศรีวิชัยอยู่ที่ชัยยาแล้วทำไมผมจะหาเรื่องพาไปตามหาศรีวิชัยที่ปาเลมบังที่สุมาตราเมื่อวันสัมมนาเมื่อวันที่20มีนาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผมอยากจะเรียนว่าจากความคิดที่เขาสรุปกันไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งผมอ้างอาจารย์ศรีศักดิ์แล้วกันนะครับท่านก็บอกว่าศรีวิชัยเนี่ยไม่ใช่อาณาจักรแต่เป็นการรวมกันของบ้านเมืองในลักษณะมันดาระมันดาระก็คือแมนดาราหรือมณฑลแล้วไม่ได้มีศูนย์กลางเดียวนะครับก็อย่างที่ผมเรียนแล้วแล้วก็หลายท่านก็อาจจะเรียกว่าเป็นสมาพันธรัฐเป็นสหพันธรัฐคือเป็นรัฐหลายหลายรัฐแล้วก็จับมือกันอาจารย์ศรีศักดิ์ใช้คำว่ากินดองก็คือแต่งงานข้ามวงกันไปกันมาเพราะว่าก็แลกเปลี่ยนกันนะครับเพื่อที่จะแชร์ผลประโยชน์กันหรือต่างๆกันหรือเสริมเติมกำลังเพื่อจะไปรบคนนู้นเพื่อป้องกันคนนี้มาบุกนะฮะอันนั้นเป็นลักษณะแบบกินดองแต่อาจารย์อมราศรีสุชาติท่านเสนอจากหลักฐานที่ท่านศึกษารวมทั้งท่านไปอ่านไปเจอใช้ว่าพงศาวดารปัตตานีนะครับที่ท่านอ่านแล้วก็ท่านมาสุดท้ายโดยคร่าวๆเลยนะครับอาจารย์อมราศรีสุชาติซึ่งทุกวันนี้ก็คือเป็นที่ปรึกษาใหญ่ของกรมศิลปากรเนี่ยก็เสนอว่าศรีวิชัยเนี่ยก็เกิดจากการค่อยๆก่อตัวของรัฐเล็กรัฐน้อยซึ่งอยู่บนคาบสมุทรจากนั้นมาเนี่ยก็รวมตัวกันเป็นสหพันธรัฐเป็นสมาพันธรัฐจากนั้นมาเนี่ยครับเพื่อที่จะร่วมอยู่ในวงการค้าขายเพื่อเพิ่มพูนความมั่งคั่งและอำนาจเนี่ยศรีวิชัยก็ค่อยๆขยับศูนย์ลงไปอยู่ทางใต้เพื่อคุมเส้นทางการค้าทางทะเลโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็ไปอยู่แถบสุมาตราและชวาในราวๆพุทธศตวรรษที่12และ13แต่สิ่งที่อาจารย์อมราเสนอเนี่ยบอกว่าพอพุทธศตวรรษที่14เนี่ยนะครับเกิดการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งเมื่อศรีวิชัยเนี่ยค่อยๆย้ายศูนย์นะครับอำนาจทั้งหลายเนี่ยกลับขึ้นมาบนคาบสมุทรแล้วก็เลาะขึ้นมาที่เกดะแล้วก็มาถึงชัยยารวมทั้งนครศรีธรรมราชแม้กระทั่งสงขลาด้วย
นี่เป็นสมมุติฐานที่อาจารย์อมราท่านเสนออีกท่านหนึ่งเนี่ยที่เสนอแบบฟันธงนะครับคือคุณนงครานศรีชายทุกวันนี้เนี่ยเธอเป็นผู้อำนวยการที่สำนักศิลปากรหรือสำนักโบราณคดีที่ลพบุรีนะครับคุณนงครานเนี่ยบอกว่าจากหลักฐานที่อ่านศึกษามาทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ผู้คนเขาศึกษากันมานักวิชาการเขาศึกษามาเนี่ยศรีวิชัยเนี่ยเป็นอาณาจักรไม่ได้เป็นสหพันธรัฐแล้วไม่เคยมาที่คาบสมุทรอยู่ที่สุมาตราปาเลมบังแล้วก็ย้ายไปย้ายมาอยู่แถวๆสุมาตราตอนใต้เท่านั้นเองนี่ก็คือภาพของศรีวิชัยเท่าที่ผมติดตามนะครับแล้วก็ฟังผู้รู้ของไทย3ท่านคืออาจารย์ศรีศักดิ์อาจารย์อมราแล้วก็คุณนงครานตอนนี้ผมจะพาไปเที่ยวมีเรื่องที่ปาเลมบังจากประสบการณ์ที่ผมไปมาเองเมื่อ5ปีที่แล้วเหตุผลที่ผมยอมเนี่ยผมอยากจะเรียนอย่างนี้ครับว่าถ้าเราดูแผ่นดินของภาคใต้เราเนี่ยนะครับเรามีคาบสมุทรที่ยื่นลงไปแล้วก้อนแผ่นดินใหญ่นะที่อยู่ขนานกันกับคาบสมุทรภาคใต้ของเราเนี่ยคือสุมาตราก็สุมาตรานี่ใหญ่มากนะครับยาวไปตลอดคาบสมุทรเลยส่วนบนสุดของสุมาตราเท่าที่เรารู้ก็อยู่แถวๆภูเก็ตส่วนล่างสุดเนี่ยเลยหลุดมาเลไปนู่นเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวแผ่นดินเนี่ยยิ่งใหญ่ไม่แพ้กันสำหรับสุมาตรากับคาบสมุทรของเราแต่หน้าตำแหน่งที่ปลายตอนใต้ของเกาะสุมาตราพวกเราทั้งหลายอยู่เมืองไทยเราก็ไม่เคยไปแล้วส่วนใหญ่ถ้าจะไปอินโดเนี่ยนู่นฮะไปชวาไปบาหลีมีการถามว่าใครเคยไปสุมาตราแล้วบ้างมีผมคนเดียวนะครับที่ยกมือนักประวัติศาสตร์นักโบราณคดีไทยก็น้อยคนนักที่จะไปสุมาตราแล้วงั้นผมเนี่ยเป็นคนที่เที่ยวมีเรื่องใช้ได้การไปสุมาตราครั้งนั้นเนี่ยนะผมอยากจะเรียงว่าพอเครื่องลงที่ปาเลมบังเท่านั้นล่ะผมโอ้โยไอเราเนี่ยนะครับคิดว่าสุมาตราเนี่ยก็คงเป็นบ้านนอกเนาะเล็กๆที่ไหนได้ตอนเครื่องลงเนี่ยผมเห็นแล้วมันใหญ่แบบสุราษฎร์กันนครเนี่ยอย่าไปเทียบคือใหญ่มากพื้นที่บริเวณและสิ่งที่เราเห็นจากบนท้องฟ้าเนี่ยครับอาคารหรือผมใช้คำระบบสาธารณูปโภคนะถนนหนทางเนี่ยเห็นแล้วยอมเขาครับเขาใหญ่จริงๆใหญ่แบบที่ถ้าเป็นอาณาจักรก่อนมันต้องใหญ่อย่างนี้ไม่ใช่แบบนครสุราษฎร์ซึ่งผมว่าไม่ใหญ่อ่ะนะไซส์ไม่ได้ขนาดไม่ใช่แล้วพอเห็นแม่น้ำชื่อแม่น้ำมูซินะฮะมูซิหนูแม่น้ำเนี่ยมันกว้างมันใหญ่แม่น้ำใหญ่กว่าเจ้าพระยาใหญ่จริงๆอันที่หนึ่งคือที่ผมรู้สึกยอมก็คือว่าโดยพื้นที่แล้วเนี่ยมันคนละสเกลครับแม่น้ำนี้เนี่ยนะครับเป็นแม่น้ำที่ยาวตั้ง700 กิโลนี่ยาวกว่าเจ้าพระยานะฮะมันแม่น้ำมูซิเนี่ยนะครับไหลมาจากที่ราบสูงปาเซมานะครับซึ่งเขตที่ราบสูงปาเซมาปาริซันเนี่ยไหลลงมาจากหลายสาขาแล้วมารวมกันแล้วก็ไหลผ่านเมืองปาเลมบังแล้วกว่าจะไปออกทะเลเนี่ยนะครับก็ไกลมากแล้วที่หน้าทะเลเนี่ยมีเกาะใหญ่ตั้งอยู่เดี๋ยวและที่สำคัญผมอยากจะยก2เรื่องให้ฟังเชื่อไหมครับว่าเมืองปาเลมบังด้วยความใหญ่อย่างนั้นเนี่ยนะครับเขาให้ความสนใจเรื่องศรีวิชัยมากมายโดยเขามีพิพิธภัณฑ์ที่ว่าด้วยศรีวิชัยตั้ง3พิพิธภัณฑ์3พิพิธภัณฑ์นะครับแล้วเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ไม่ใช่เล็กๆนะครับเป็นพิพิธภัณฑ์เป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็มีสิ่งแสดงแล้วก็ใส่เรื่องศรีวิชัยทั้งนั้นที่สำคัญเนี่ยมีพิพิธภัณฑ์หนึ่งชื่อว่าพิพิธภัณฑ์ศรีวิชัย
อีกพิพิธภัณฑ์หนึ่งนะครับตั้งชื่อว่าพิพิธภัณฑ์พาลบุตรเทวะซึ่งก็คือชื่อของกษัตริย์ศรีวิชัยพระองค์หนึ่งนี่คือน้ำหนักแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปรายละเอียดในพิพิธภัณฑ์แต่ที่สนุกกว่านั้นนะครับเขามีพื้นที่ที่เรียกว่าเป็นอุทยานหรือเป็นสวนประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวเนื่องกับศรีวิชัย2 แห่งกับ3พิพิธภัณฑ์แล้วจะไม่ยอมได้ไงคือเขาเห็นค่าเขาให้คุณค่านะครับแต่ไม่ใช่แบบให้คุณค่าแบบเมคอัพนะครับไม่ใช่เขามีกระบวนการวิธีการและหลักฐานเริ่มด้วยเรื่องของอุทยานก่อนอุทยานเนี่ยเขามีเขาเซกุนตังนะครับเขาเซกุนตังเนี่ยเขาบอกว่าอันนี้แหละครับคือที่ที่พระภิกษุอี้จิงนะฮะเคยมาอยู่ที่นี่หลายเดือนเพื่อเรียนวิชาก่อนจะไปเรียนวิชาพระพุทธศาสนาที่อินเดียแล้วเขาสร้างหอสร้างอะไรให้เห็นว่าเนี่ยเป็นที่ที่อี้จิงเคยมาอยู่ตรงเขาลูกนี้นะเขาเจอจารึกหนึ่งชื่อจารึกเกกุดันจารึกนี้ระบุพ.ศ.1225พระภิกษุอี้จิงเนี่ยมาเมื่อพ.ศ.1214ดูนะอี้จิงมา1214จารึกเกกุดันบุกิตเนี่ยปี1225คือ9ปีหลังอี้จิงมามีหนำซ้ำเลยเข้าไปหลังภูเขาลูกนี้นะครับมันเป็นป่าแล้วเขาเจอจารึกอีกจารึกหนึ่งชื่อว่าตาลังตูโวเป็นจารึกที่กล่าวถึงการสร้างศรีเกษตรหรืออุทยานหรือสร้างสวนให้คนมาพักนะครับแล้วก็มาปฏิบัติธรรมก็สัมพันธ์กับเอ๊ะอี้จิงก็เคยมาเรียนวิชาสันสกฤตที่นี่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่กล่าวที่นี่เนี่ยมันมีร่องรอยมีหลักฐานเห็นเป็นภูเขาเห็นเป็นควรเห็นเป็นบริเวณแล้วก็สร้างเป็นหอไว้ให้เราเห็นนั่นคือเขตที่1เขตที่2ยิ่งกว่านั้นอีกครับคือตรงคุ้งน้ำของแม่น้ำมูซิซึ่งเป็นทุกวันนี้เป็นที่ตั้งเมืองบาเลมบังเนี่ยเหมือนกรุงเทพคุ้งน้ำบางกอกมีเขตบริเวณหนึ่งเขาเรียกว่าชื่อกรังอัญญาเขาดูแผนที่จากอากาศแล้วเอ้านี่มันก็คือเมืองเก่าซึ่งน่าจะเป็นศูนย์กลางของศรีวิชัยเป็นเมืองหลวงนะเป็นวังมีสายน้ำที่ขุดไว้ตั้งแต่พันปีพิพิธภัณฑ์ที่แห่งแรกเนี่ยครับชื่อว่าพิพิธภัณฑ์ศรีวิชัยเอากันอย่างนั้นเลยตั้งอยู่ในกรังอัญญาเนี่ยซึ่งเป็นเขตที่เขาทำเป็นอุทยานประวัติศาสตร์แห่งศรีวิชัยพิพิธภัณฑ์นี้เนี่ยนะครับเขาเรียบเรียงให้เห็นความสำคัญของอาณาบริเวณนี้มาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์เพราะว่าตรงนี้เป็นจุดที่ของป่าจากที่ราบสูงปาริซานลึกเข้าไป700กิโลเนี่ยนะครับจากไม้ป่าไม้หอมของป่าของดีทั้งหลายเนี่ยจะลงมาตามสายน้ำแล้วก็มารวมกันที่นี่ก่อนที่แล้วก็ทำการค้ากันที่นี่ก่อนที่จะล่องเรือออกไปที่ปากแม่น้ำแล้วก็ไปขายเมืองจีนหรือไปขายที่ไหนก็ตามอันนั้นเนี่ยเขาชี้ให้เห็นผมเห็นหลักฐานสมัยหินเก่านะครับจนมาถึงหินใหม่เต็มไปหมดแล้วก็มาถึงยุคศรีวิชัยรุ่งเรืองนะครับมีรูปปฏิมากรรมมีศิลาจารึกรู้ไหมครับว่ามีศิลาจารึกกี่หลักนครเรามีหลักเดียวครับว่าด้วยศรีวิชัยชัยยามีหลักหนึ่งว่าด้วยตามพอลีแต่ที่นี่เขามีเป็น10หลักแล้วหลักที่เอ่ยถึงศรีวิชัยมีหลายหลักมากต้องยอมเพราะว่าเขาเจอหลักฐานเยอะมากมีเต็มไปหมดเลยทั้งเป็นศิลาและทั้งเป็นอิฐนะฮะเป็นดินเผามีแม้กระทั่งลูกปัดแบบที่เราเจอในประเทศไทยแล้วก็มีชิ้นส่วนของเรือโบราณเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักฐานที่เจอเนี่ยชัดเจนอีกอย่างหนึ่งที่เจอเยอะไม่แพ้กับที่เราเจอที่ชัยยาแล้วเราชอบเอามาคุยก็คือเครื่องถ้วยสมัยราชวงศ์ถังไหดุนซุนใบใหญ่ๆนะครับก็ยังมีแบบเป็นใบๆไม่แตก
พราะฉะนั้นเนี่ยหลักฐานที่มีเนี่ยแข็งแรงนะและสนับสนุนเหลือเกินอีก2พิพิธภัณฑ์คือพิพิธภัณฑ์พาลบุตรเทวะก็จัดแสดงเหมือนกันแล้วถ้าหากว่าอะไรเขาไม่มีเขาทำจำลองให้เห็นแบบครบชุดฮะผมไปเห็นจารึกเนี่ยฮะจารึกที่ไหนเขาทำจำลองหมดแม้ของจริงจะไปอยู่ที่ไหนก็ตามทั้งสองพิพิธภัณฑ์จะทำจารึกจำลองหลักสำคัญไว้ให้เห็นเขียนคำแปลไว้ให้อ่านเพราะอันนี้คือหลักฐานสำคัญนะครับมีให้ได้เห็นหรือแม้กระทั่งพระพุทธรูปองค์ใหญ่มากที่เหมือนกับพระพุทธรูปแบบที่เราเรียกว่าแบบทวารวดีแต่องค์เบ้อเร่อเลยนะฮะแต่จีวรเป็นริ้วนะแบบไปทางคุปตะหน่อยเนี่ยที่เจอที่เกกูดันบุกิตเนี่ยเขาก็ทำจำทุกที่เขาทำจำลองแบบให้ความหมายให้คุณค่านี่เขาเป็นประเทศมุสลิมนะฮะเขายังสร้างให้ดูเลยเพื่อยืนยันเรื่องหลักฐานความสำคัญทางประวัติศาสตร์ทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นหลักฐานที่ในความเห็นของผมก็คือเห็นแล้วรู้สึกว่ายอมเขามีหลักฐานเยอะมากเอาว่าจริงไม่จริงไม่รู้ผมเชื่อว่าคนที่นั่นเนี่ยเขาเห็นเขาสัมผัสเขาเรียนรู้เขาจดจำขณะที่เมืองไทยเราไปถามคนสุราษฎร์ไปถามชัยยามาถามคนนครถามคนไทยที่ศรีวิชัยอะไรนามสกุลเอกชัย แค่นั้นอะไม่รู้อะไรมากไปกว่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลที่ผมมีความรู้สึกว่าต้องยอมก่อนที่จะจบเนี่ยนะครับที่นี่ยังมีพิพิธภัณฑ์แห่งที่3ผมเกือบลืมบอกไปชื่อพิพิธภัณฑ์สุลต่านมามุตบดาฮุดดีนมีพระพุทธรูปองค์เบ้อเร่อนะครับมีพระพิฆเนศแบบใหญ่มากตั้งอยู่ใหญ่จริงๆนะสูงกว่าใหญ่กว่าผมเอาว่ามี3พิพิธภัณฑ์มี2อุทยานและมีเรื่องราวเต็มไปหมดนะครับท้ายสุดก่อนที่จะออกจากปาเลมบังเนี่ยนะครับที่ผมคิดว่าต้องยอมเนี่ยถามว่ามีอะไรเป็นร่องรอยความรุ่งเรืองของศรีวิชัยเหลืออยู่ที่นี่บ้างรู้ไหมฮะผ้ายกผ้าทอของปาเลมบังเนี่ยสุดยอดเขามีแม้กระทั่งซองเกตวิลเลจซองเกตก็คือผ้านุ่งที่พี่น้องอินโดนีเซียเขานุ่งห่มหรือโพกศีรษะนะครับจะเป็นต้องบอกว่าเป็นแบบผ้ามัดหมี่แล้วมีทอยกดินสีสันลวดลายสวยมากมีกันเป็นหมู่บ้านเลยแล้วเวลาเขามีเทศกาลศรีเขามีศรีวิชัยเฟสติวัลนะฮะเขามีเฟสติวัลศรีวิชัยคนเนี่ยออกมาแล้วจัดกันอย่างงดงามเหลือเกินแล้วจะไม่ยอมเขาได้ไงมีทางเดียวครับถ้าจะไม่ยอมศึกษากันให้จริงที่ประเทศไทยหาหลักฐานมายันหาได้ก็สู้กันหาไม่ได้ยอมครับนี่แหละครับที่ผมไปตามหาศรีวิชัยที่บ้านเป็นสุภาษิตเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่ติดตามเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาทางไทย PBS Podcast ทุกบ่ายวันเสาร์นะครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชานัดนี้ต่อเนื่องจากเสาร์ที่แล้วนะครับผมพาไปหาศรีวิชัยที่สุมาตราโดยครั้งที่แล้วเนี่ยพาไปที่ปาเลมบังครั้งนี้ผมจะพาไปที่ต้นน้ำที่ส่งสิ่งของมาสู่ปาเลมบังและที่ปากแม่น้ำปาเลมบังเที่ยวตามหาศรีวิชัยที่สุมาตรารอบนี้จึงจะพาไปที่บังก้าและปะเสมาไฮแลนด์บนเกาะสุมาตราครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาตามที่เกริ่นไปกับทุกท่านเมื่อคราวที่แล้วคราวนี้ผมจะพูดแบบย่อๆนะครับเพื่อท่านที่ยังไม่ได้ฟังเมื่อคราวที่แล้วก็จะได้ปฏิติต่อได้นะครับการรู้จักศรีวิชัยเนี่ยเพิ่งรู้จักเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วแล้วเมื่อรู้แล้วเนี่ยหลายฝ่ายสรุปว่าศูนย์กลางอยู่ที่ปาเลมบังเป็นอาณาจักรแต่ต่อมาก็สรุปว่าเป็นสมาพันธรัฐแล้ว
น่าจะไม่ได้มีศูนย์กลางเดียวที่ปาเลมบังบนเกาะสุมาตราแต่อาจจะมีการเคลื่อนย้ายนะครับฝ่ายสุมาตราเขาก็บอกย้ายไปที่อีกเมืองหนึ่งคือเมืองจัมปิซึ่งสัปดาห์หน้าผมจะพาไปเที่ยวแล้วจากนั้นเนี่ยก็บางช่วงก็ย้ายมาอยู่ที่ฝั่งบนคาบสมุทรที่มาเลเซียแถวๆเกดะหรือไม่ก็ขึ้นมาที่ชัยยาแล้วก็ที่นครศรีธรรมราชนะครับทฤษฎีว่าด้วยศรีวิชัยเนี่ยก็ยังไม่เป็นที่ยุตินะครับว่าเป็นเรื่องอาณาจักรหรือไม่อาณาจักรหรือเป็นสมาพันธรัฐหรือจริงๆไม่มีเลยก็ไม่รู้นะครับแต่เอาว่ามันมีจารึกที่เจอโดยเฉพาะอย่างยิ่งจารึกที่วัดเสมาเมืองนครศรีธรรมราชกล่าวถึงผู้เป็นใหญ่แห่งศรีวิชัยและที่ปาเลมบังก็เจอจารึกเยอะมากเป็น10หลักกล่าวถึงพระเจ้าศรีวิชัยกล่าวถึงกรุงศรีวิชัยอยู่หลายหลักทีนี้ทฤษฎีล่าสุดเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยก็บอกว่าย้ายไปย้ายมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากปาเลมบังมาเกดะมาชัยยามานครหรือที่อื่นอีกก็ว่ากันไปนะครับแต่จากหลักฐานที่ทางฝ่ายอินโดนีเซียเขาทำการศึกษาเป็นจำนวนมากนะครับจากการที่ผมตามไปดูที่เมืองปาเลมบังที่ตอนใต้ของเกาะสุมาตราเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยผมเรียนว่าเห็นเขาทำการศึกษาค้นคว้าแล้วเขาทำเป็นพิพิธภัณฑ์หลักๆ3พิพิธภัณฑ์คือพิพิธภัณฑ์ศรีวิชัยพิพิธภัณฑ์พาลบุตรเทวะแล้วก็พิพิธภัณฑ์ชื่อว่าพิพิธภัณฑ์สุลต่านมามุตเนี่ยนะครับแล้วเท่านั้นยังไม่พอเขายังมีปาร์คหรืออุทยานประวัติศาสตร์ตั้ง2แห่งก็คืออุทยานประวัติศาสตร์ที่เซกุนตังที่เขาเซกุนตังนะครับแล้วที่อุทยานประวัติศาสตร์ที่กรังอัญญาซึ่งเขาตั้งพิพิธภัณฑ์ชื่อว่าศรีวิชัยด้วยและเป็นเมืองเก่าศรีวิชัยด้วยเนี่ยโดยจากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลและการนำเสนอและทำให้ประชาชนคนปาเลมบังหรือคนอินโดนีเซียเรียนรู้หรือใครก็ตามที่เข้าไปสู่เกาะสุมาตราเนี่ยพบเห็นเนี่ยก็มันต้องเชื่อเพราะหลักฐานมันเยอะมากแล้วก็จัดนำเสนออย่างเป็นระบบและเป็นขบวนแตกต่างมากกับที่ในประเทศไทยเราที่บอกว่าศรีวิชัยอยู่บ้านเราแต่แทบจะหาหลักฐานหาเรื่องราวหรือหาร่องรอยหรือหาการนำเสนอเจอได้ยากยิ่งจากข้อมูลที่กล่าวกันว่าศูนย์กลางนครหลวงแห่งศรีวิชัยหรืออาณาจักรศรีวิชัยนั้นอยู่ที่ปาเลมบังนะครับปาเลมบังเนี่ยเป็นเมืองใหญ่มากนะครับตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำมูซินะครับซึ่งมีลักษณะเป็นคุ้งน้ำเหมือนกับบางกอกนะฮะเป็นคล้ายๆรังผึ้งห้อยออกมาแล้วก็เป็นเขตตั้งเมืองเก่าสิ่งที่ผมอยากจะเรียนก็คือว่าเหนือน้ำไปจากปาเลมบังตามสายน้ำมูซินะครับซึ่งเป็นที่ราบสูงใหญ่มากที่ว่าที่ราบสูงบริสารไกลไปเขาบอกต้นน้ำเนี่ยไปทั้ง 4-500 โลนะครับแล้วก็สาขาเต็มไปหมดเลยตรงนั้นเป็นที่ราบสูงใหญ่นะครับแล้วก็เต็มไปด้วยร่องรอยหลักฐานและอารยธรรมต่างๆซึ่งตอนท้ายของวันนี้นะครับผมจะพาไปเที่ยวแต่จุดที่ผมอยากพาไปเที่ยวก่อนก็คือจะพาไปที่เกาะอีกเกาะหนึ่งซึ่งเป็นเกาะใหญ่มากอยู่ที่ปากแม่น้ำมูซินะครับเกาะนี้ชื่อว่าเกาะบังก้าเกาะบังก้าเนี่ยต้องใช้คำว่าไงเป็นหมุดหมายสำคัญของการเดินทางในสมัยก่อนเรียกว่าถ้าหากว่ามาจากจีนมาจากฟิลิปปินส์มาจากบอร์เนียวนะครับหรือมาจากเขตไหนดีล่ะเขตเกาะโมลุกกะซึ่งมีเครื่องเทศหรือแม้กระทั่งมาจากเวียดนามนะพอจะลงมาอ้อมที่ปลายแหลมแหลมทองซึ่งก็คือคาบสมุทรไทยมาเลซึ่งทุกวันนี้มีสิงคโปร์แปะอยู่เนี่ยนะครับมันจะเจอเกาะอีกเกาะนึงคือเกาะใหญ่มากคือเกาะบังก้าเกาะบังก้าเนี่ยเกิดจากตะกอนที่ไหลลงมาจากแม่น้ำมูซิเนี่ยแหละครับมาตกตะกอนอยู่เป็นเกาะใหญ่จริงๆวันนั้นเนี่ยผมไปเนี่ยนะครับการไปเนี่ยมันต้องบิน
นะจากปาเลมบังหรือจากจัมบีหรือจากที่ไหนก็ได้ไปลงที่เมืองหนึ่งเมืองเล็กๆชื่อว่าเมืองบันตัมนะฮะจากสนามบินเมืองบันตัมเนี่ยถึงจะนั่งเรือบินไปที่เกาะบังกาได้นะเกาะบังกาเนี่ยใหญ่กว่าเกาะภูเก็ตเยอะมากและที่สำคัญก็คือเป็นแหล่งที่มีดีบุกมากที่สุดในโลกเกาะภูเก็ตยังมีรองกว่าเกาะบังกานะครับการขุดหาแร่ดีบุกที่เกาะบังกาเนี่ยทำกันมาเป็นร้อยๆปีแล้วแล้วใครมาขุดก็คือคนจีนครับมาขุดแล้วก็ทำมาค้าขายตอนหลังฝรั่งก็มายึดแล้วก็ฝรั่งก็ทำต่อนะฮะก็ตอนบินไปถึงเนี่ยนะครับมองลงไปจากท้องฟ้านะครับจากหน้าต่างโอ้โหก่อนนี้พรุนเป็นขุมเหมืองอ่ะนึกออกไหมขุมเหมืองที่เขาขุดดีบุกทั้งที่ทุกวันนี้มันแทบไม่ขุดแล้วแต่ขุมเหมืองยังเต็มไปหมดเลยและยังเป็นขุมเหมืองอยู่อย่างนั้นแหละไม่เหมือนกับภูเก็ตตอนนี้ขุมเหมืองทั้งหลายกลายเป็นรีสอร์ทกลายเป็นทะเลสาบใช่ไหมกลายเป็นรีสอร์ทที่พักอะไรต่ออะไรเป็นน้ำกอล์ฟแต่ที่เกาะบังกายังเป็นขุมเหมืองเต็มไปหมดเลยผมมองลงไปโอ้นี่มันต้องมั่งคั่งร่ำรวยมาตั้งแต่ยุคไหนไม่รู้แต่เอาว่าทำไมถึงต้องไปที่เกาะบังกาแล้วเกาะบังกาถึงเป็นหมุดหมายสำคัญก็เพราะว่าที่นี่เนี่ยนะครับเจอศิลาจารึกหลักสำคัญมากของศรีวิชัยชื่อว่าศิลาจารึกโกตากะปูศิลาจารึกนี้เขียนปีพ.ศ.ไว้คือ1229ถ้าท่านที่ตามมาคราวที่แล้วเนี่ยนะครับศรีวิชัยเนี่ยค่อยๆก่อตัวราวพุทธที่12 13แล้วมีศิลาจารึกที่เอ่ยถึงศรีวิชัยเนี่ยที่ปาเลมบังเนี่ย1225นะครับที่โกตากาปูเนี่ย1229แล้วศิลาจารึกที่วัดเสมาเมืองนครเนี่ยคือ1318แต่ศิลาจารึกที่โกตากาปูเนี่ยมีความสำคัญมากเพราะว่าเป็นศิลาจารึกว่าด้วยใช้คำว่าอะไรเดียวการสาบแช่งนะเป็นศิลาจารึกการสาบแช่งเมืองขึ้นที่ไม่เชื่อฟังนะครับพร้อมกับประกาศการส่งทัพไปตีที่เกาะชวานะครับเพราะฉะนั้นเป็นจารึกที่ถูกกล่าวขานมากที่สุดนะครับผมจึงยังไงก็ต้องไปนะฮะแต่ด้านต้นต้องใช้เวลาทั้ง3วันนะฮะเพื่อที่จะบินไปเป็นทอดๆกว่าจะไปถึงเกาะบังกาได้นะครับบังกาที่เราไปเห็นวันนั้นเนี่ยนะครับอันที่1ก็ตลาดร้านค้านะครับอุดมสมบูรณ์ไปตามตลาดเนี่ยเหมือนไปเที่ยวตลาดปักใต้ทั้งหลายมีของขายมีสะตอมีลูกเดียงเนียงนกนะครับปลาเปลือผักหญ้าเหมือนกันหมดทุกประการแต่ที่ประทับใจอย่างคือละมุดฮะละมุดเนี่ยเยอะมากนี่เป็นอาหารประจำถิ่นของเรานะครับซื้อกินกันสนุกสนานนะครับแล้วถูกมากเป้าหมายของเราของผมคราวนั้นเนี่ยที่ไปที่เกาะบังกาคืออยากเห็นศิลาจารึกโกตากาปูซึ่งจริงๆศิลาจารึกไม่ได้อยู่แล้วแต่อยากไปให้เห็นแหล่งเราก็ไปกันจนถึงครับฝนตกต้องต้นไม้ล้มต้องลงไปตัดกิ่งไม้ย้ายออกจากถนนแล้วก็เดินกันไปท่ามกลางสายฝนจนไปถึงแหล่งปรากฏว่าอยู่กลางป่าซึ่งตัวนี้เป็นสวนยางผสมผลไม้คือสวนสมรมเอาล่ะเราได้ไปถึงที่แล้วก็จารึกเนี่ยทุกวันนี้เอาไปเก็บอยู่ที่อินโดนีเซียอยู่ที่ชวาแล้วแต่เราก็ได้เห็นจำลองแล้วก็มีเรียกอะไรเขาลอกอักษรไว้หมดนะครับแล้วก็มีพิพิธภัณฑ์ใหญ่พิพิธภัณฑ์หนึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ว่าด้วยการมาตั้งถิ่นฐานที่เกาะบังกาเน้นการขุดหาแร่ดีบุกแต่ที่สนุกกว่านั้นก็คือพอเราไปถึงชาวบ้านเขาบอกว่ามีอีกจารึกหนึ่งเพิ่งเจอแล้วก็กลัวทางการมาเอาไปเขาก็เลยซ่อนไว้ในบ้านจะไปดูไหมผมถามว่าเอาก็ไหนซ่อน เขาบอกซ่อนแต่ก็อยากรู้ว่ามันคืออะไรไม่กล้าให้เจ้าหน้าที่เขารู้พวกเราเนี่ยมาจากต่างประเทศคงไม่เป็นเรื่องนะช่วยไปดูหน่อยเราก็ไปดูปรากฏว่าอยู่ในร้านขายของชำจีป้าถาปรากฏว่า
พอตอนไปถึงเนี่ยเขาก็มาต้อนรับกันทั้งหมู่บ้านเลยแล้วเราก็ดูไม่รู้เรื่องอ่านไม่รู้เรื่องแต่เห็นลักษณะเนี่ยกลายเป็นรูปสถูปฮะนึกถึงรูปสถูปใช่ไหมคือมีอันทะก็คือมีก้อนตัวสถูปแล้วก็มีปล้องฉไนเป็นปล้องๆๆขึ้นไปพวกเราก็ลอกลายกันมาเลยนะครับเป็นหินใหญ่กว่ากำปั้นสักหน่อยนึงสูงราวๆสัก10นิ้วนะครับลอกมาเสร็จผมก็ส่งไปให้อาจารย์ปีเตอร์สกิลลิงอ่านทางเมลแล้วก็มีอักขระด้วยอาจารย์ปีเตอร์บอกว่าคล้ายๆกับคาถาเยธรรมาโอ้นี่ถือเป็นการเจอคาถาเยธรรมาว่าด้วยพระพุทธศาสนาที่นั่นอาจจะเป็นหลักแรกๆด้วยนะครับเพราะว่าไม่เห็นเขากล่าวถึงกันสักเท่าไหร่ส่วนใหญ่เนี่ยจารึกเนี่ยจะเป็นจารึกคำสาปแช่งจารึกสิทธิยาตรานะครับเดี๋ยวค่อยพูดในรายละเอียดเราก็ได้เจอจารึกหลักใหม่อีกหลักหนึ่งนะครับที่นั่นแล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นศาลเจ้ากวนอูนะครับแล้วก็หอเทพท้องถิ่นแล้วก็ร้านขายผ้านั่นคือสิ่งที่เราได้เห็นที่เกาะบังจากนั้นก็บินกลับนะฮะก่อนที่เราจะออกจากปาเลมบังเนี่ยนะครับเราได้นั่งรถขึ้นไปบนที่ราบสูงต้นน้ำนะครับซึ่งเป็นที่ราบสูงบาริซานเนี่ยนะฮะถามว่าที่นั่นเราเจออะไรบ้างสิ่งที่ผมและพวกเราทั้งหมดไปเห็นเนี่ยไปถึงแล้วต้องใช้คำว่างงฮะเพราะกลางทุ่งนาในดงที่เขาทำการเกษตรทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะตรงไหนก็ตามเรียกว่านั่งรถไป1วันเต็มๆเนี่ยเราแวะจอดแวะดูเนี่ยผมจำชื่อไม่ได้ชื่อเขาดุงดุงงุงงุงเนี่ยนะฮะแต่ปรากฏว่าทุกแหล่งจะมีก้อนหินใหญ่ๆวางอยู่กลางทุ่งเป็นกลุ่มๆจอดรถลงไปดูปรากฏว่าหลายก้อนมีรอยแกะเป็นรูปคนเป็นรูปมนุษย์นั่งอยู่นะครับและที่สำคัญกว่านั้นเนี่ยบางจุดเนี่ยนะครับเราเห็นเขาเอาหินมาวางซ้อนๆเหมือนกับเป็นภาษาฝรั่งเขาเรียกว่าซิสต์ซิสต์ก็คือเป็นหลืกซอบหรือโพรงถ้ำถามว่าเป็นที่อยู่หรือเป็นที่ฝังศพใหญ่มากนะครับบางอันเนี่ยเรามุดลงไปได้นะมุดลงคือต้องมุดลงไปอยู่ในนาเนี่ยอยู่ในทุ่งนามุดเข้าไปเนี่ยนะครับใหญ่เป็นห้องแต่ตอนนี้มันไม่เหลืออะไรแล้วนะเขาบอกไม่รู้อันนี้เป็นร่องรอยหลักฐานของมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ตั้งแต่ยุคหินบางบริเวณเนี่ยเป็นทุ่งเลยแล้วก็มีหินตั้งนะอยู่เหมือนกับเป็นเสาอาคารอย่างนั้นน่ะนั้นสิ่งที่เราเห็นเนี่ยนะครับนี่คือหลักฐานของมนุษย์ยุคหินก่อนประวัติศาสตร์ถ้าถามว่ามนุษย์ยุคหินก่อนประวัติศาสตร์เนี่ยเขาบอกว่าเขตนี้เนี่ยพบหลักฐานผู้คนมาอยู่ประมาณ 4-5,000 ปีมาก็ต้องอุดมสมบูรณ์คนถึงมาอยู่กันได้แล้วก็คงจะสืบทอดแล้วก็ส่งทอดความมั่งคั่งนะครับมายังตามสายน้ำมุสิมาที่ปาเลมบังแล้วก็ส่งทอดความมั่งคั่งนี้นะครับผ่านสายน้ำไปที่เกาะบังกาและที่เกาะบังกานี่แหละครับก็คือผมใช้คำว่าเป็นชุมทางใหญ่ของการค้าขายผ่านช่องแคบมาลากานี่คือปากประตูสู่ช่องแคบมาลากาเพื่อที่จะไปออกทางด้านบนของเกาะสุมาตราแล้วก็ไปค้าอินเดียในอ่าวเบงกอลทั้งหมดนี้นะครับเห็นแล้วเนี่ยมันต่อภาพได้จริงๆแล้วถ้าเรามาหาเรื่องที่ประเทศไทยก็ต่อได้นะครับแต่เราไม่ค่อยได้ต่อกันเท่าที่ควรนะครับก่อนที่จะส่งท้ายการไปหาเรื่องการไปมีเรื่องสุศรีวิชัยที่สุมาตราบังกาและปะเสมาเนี่ยนะครับผมอยากจะหยิบยกประเด็นที่ผมเอาใช่ว่าหาเรื่องอีกก็ได้นะครับทำให้มันมีเรื่องในนานาจารึกที่เขาเจอที่บังกาปาเลมบังนะครับที่ว่าด้วยศรีวิชัยเนี่ยมีทั้งหมดเนี่ยนะครับ16หลัก
มี16หลักในประเทศไทยเรามีจารึกที่ว่าด้วยศรีวิชัยหลักเดียวแต่สวยมากนะครับแล้วก็เขียนไว้เป็นยังไงเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังผมขอไปเริ่มที่จารึกของฝ่ายสุมาตราทั้งสุมาตราและบังกาใน16หลักนะครับปรากฏว่ามี7หลักเรียกกันว่าจารึกสาบแช่งแห่งศรีวิชัยผมลองอ่านให้ฟังนะครับมี2หลักหลักหนึ่งเนี่ยที่ตะกี้เพิ่งเล่าก็คือที่โกตากะปูที่เกาะบังกาหลักนี้ถูกกล่าวอ้างกันมากมายที่สุดนะครับว่าเป็นหลักที่ยืนยันเนี่ยผมอ่านบางตอนนะครับมันเป็นคำสาปแช่งทั้งนั้นเลยนะครับบอกว่าถ้าในดินแดนซึ่งอยู่ภายใต้อำนาจของกดาตวนแห่งศรีวิชัยนี้มีพวกกบฏสมรู้ร่วมคิดกับพวกกบฏพูดคุยกับพวกกบฏรับฟังคำพูดของพวกกบฏคบหากับพวกกบฏพวกอัปยศเนรคุณและไม่จงรักภักดีต่อข้าและผู้ที่ข้าแต่งตั้งนะครับกองทหารปราบกบฏจะถูกส่งไปภายใต้คำบัญชาของข้านะแล้วก็ต่อไปนี้ก็เขียนว่าซึ่งจะแล้วก็จุดๆๆนะครับจะต้องตายจากคำสาปแช่งนี้รวมทั้งผู้ที่แพร่กระจายข่าวลือชั่วร้ายเพื่อปลุกปั่นผู้คนด้วยผู้ที่ทำลายหินที่ตั้งไว้นะที่แห่งนี้ขอให้ถูกสังหารด้วยคำสาปและจะถูกลงทันโดยทันทีคือเต็มไปด้วยคำสาปแช่งนะครับแล้วก็ประกาศว่ากองทัพศรีวิชัยกำลังเริ่มต้นที่จะเดินทางไปโจมตีภูมิชวาที่ยังไม่ภักดีต่อศรีวิชัยนี่คือจารึกโกตากะปูที่เกาะบังกาคือเต็มไปด้วยคำสาปแช่งมีอีกจารึกหนึ่งนะซึ่งเป็นจารึกที่สำคัญมากและสวยมากจริงๆแล้วอาจจะสวยกว่าจารึกที่วัดเสมาเมืองนะครับเพราะทำเป็นเหมือนกับหัวนาค7เสียนปลกอยู่แล้วก็เป็นแผ่นจารึกนะครับแล้วข้างล่างทำเป็นรางให้น้ำไหลว่ากันว่าน่าจะเป็นจารึกสำหรับมาทำคำสาบานนะแล้วก็มีหลังน้ำให้กินนะจารึกนี้เจอทางเหนือของปาเลมบังนะครับชื่อว่าจารึกเตลากาบาตูนะฮะจารึกหลักนี้นะครับก็เต็มไปด้วยคำสาปแช่งผมลองอ่านให้ฟังนะครับโอมสิทธิแล้วก็พูดถึงเจ้าทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีผู้บดีเสนาบดีนายกตุลาการคนงานสารวัตรช่างตีเหล็กนะฮะช่างฝีมือมหาดเล็กท่าเขียนว่าเจ้าทั้งหมดนี้จะถูกสังหารด้วยคำแช่งในคำสาปนี้ถ้าเจ้าไม่ภักดีต่อข้าเจ้าจะถูกสังหารด้วยคำสาปแล้วก็เขียนคือตลอดเนี่ยนะเต็มหน้าซึ่งแปลมาเป็นภาษาไทยได้ขนาด A4 ได้ประมาณสัก2หน้าครึ่งมีแต่กูจะสังหารขอสาปแช่งจะสังหารจะสาปแช่งถ้าเจ้าจะถูกลงโทษทั้งลูกเมียหลานเหลนโคตรเง่าและสหายเจ้าคือเต็มไปด้วยอย่างนี้หมดจารึกนี้ไม่ระบุศักราชแต่สันนิษฐานว่าก็น่าจะเวลาใกล้ๆกันผมยก2จารึกที่มีเต็มจารึกนะครับส่วนหลักอื่นๆเนี่ยก็จะหักบ้างบินบ้างหรือจารึกเล็กๆบ้างเพื่อให้เห็นว่าอันนี้เนี่ยเป็นไม่รู้การที่มีจารึกอย่างนี้เต็มไปหมดเนี่ยมันสะท้อนคติวิธีคิดบางอย่างของขอใช้ว่าศรีวิชัยที่สุมาตราปาเลมบังและบังกาลองมาฟังจารึกศรีวิชัยที่วัดเสมาเมืองจารึกที่พบที่ปาเลมบังเนี่ยเป็นอักษรปัลละวะแต่เป็นภาษามลายูโบราณที่ลองมาดูจารึกที่เสมาเมืองเป็นอักษรปัลละวะแต่เป็นภาษาสันสกฤตพระเจ้ากรุงศรีวิชัยพระองค์ทรงพระเกียรติคุณประสิทธิ์คือวินัยคุณความประพฤติเสาระยะคุณความสุภาพ
สรุตคุณความรู้สมคุณความทนกสมาคุณความเพียรไตรยคุณความกล้าหาญตยาคคุณความบริจาคทยุติคุณความสง่ามติคุณความฉลาดทยาคุณความเมตตาจิตพระองค์ซึ่งประกอบด้วยคุณทั้งนั้นเป็นอาทิมีพระเกียรติปราศจากอันตรายและเวลาแพร่หลายบังเกิดความเสื่อมแห่งพระเกียรติของพระราชาอื่นๆดุจแสงดาวเสื่อมลงไปเมื่อพระจันทร์อุทัยเมื่อฤดูสาดท่านผู้ฟังเห็นเรื่องที่แตกต่างไหมครับท้องเรื่องของจารึกที่สุมาตราสาบแช่งจารึกที่เสมาเมืองประกาศเรื่องคุณว่าด้วยขันติว่าด้วยเมตตาว่าด้วยความเพียรแล้วด้วยความดีนี้แหละครับจึงบดบังเกียรติคุณของราชาอื่นๆลองดูย่อหน้าต่อไปนะครับพระคุณพระองค์ทรงคุณเป็นบ่อเกิดใช่แต่เท่านั้นในโลกนี้พระองค์ยังเป็นที่พึ่งของสาธุชนอันมีชื่อเสียงเลื่องลืออันประกอบด้วยคุณที่ส่งแสงราวกับว่าแสงยอดเขาพระหิมาลัยอุปมาดังมหาสมุทรซึ่งล้างความชั่วไม่ใช่เป็นแต่บ่อเกิดแห่งแก้วมุกดาเพชรพลอยทั้งปวงเท่านั้นยังเป็นที่พึ่งของปวงนาคอันมีศีรษะประดับด้วยแสงแก้วผู้ใดมีใจร้อนรุ่มดังเปลวเพลิงคือความยากจนเข้ามาสู่พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์เป็นที่พึ่งอุปมาดังช้างเวลาแดดร้อนไปสู่หนองน้ำอันมีน้ำใสเต็มไปด้วยเกสรบัวสาธุชนทั้งหลายมาจากทั่วทุกแห่งเมื่อได้เข้าสู่พระองค์ผู้ทรงพระคุณคล้ายพระมุนีก็ได้รับสิ่งอันประเสริฐอุปมาดังบรรดาต้นไม้มีต้นมะม่วงและต้นพิกุลเป็นอาทิเวลาฤดูมัทุสมัยก็ได้รับสิริอันประเสริฐยิ่งนักเป็นไงครับแม้จะรู้สึกว่ายอมว่าศูนย์กลางแห่งศรีวิชัยคือสุมาตราบาเลมบังเพราะเขาทำงานด้วยเยอะแล้วหลักฐานชี้ชัดเป็นจำนวนมากแต่เมื่ออ่านเนื้อความจารึกของศรีวิชัยที่สุมาตราปาเลมบังและบังกาซึ่งเต็มไปด้วยคำสาปคำแช่งนะครับคำสบถนะครับแล้วก็การออกรบกลับมาเทียบกับจารึกศรีวิชัยที่วัดเสมาเมืองเต็มไปด้วยคุณอันประเสริฐเมตตากรุณาผมไม่ได้ติดใจครับว่าศูนย์กลางศรีวิชัยอยู่ที่ไหนสุมาตราปาเลมบังหรือคาบสมุทรไทยหัวใจอยู่ว่าอยู่ที่ไหนแล้วมีความสุขสงบสันติตกลงหาศรีวิชัยที่สุมาตราบังกาปาเสมะรวมทั้งปาเลมบังเมื่อสัปดาห์ที่แล้วชี้ประเด็นเท่านี้ก่อนพบกันสัปดาห์หน้าไปตามหาศรีวิชัยที่จำบิกันต่อครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาสวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับรายการเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาทางไทย PBS Podcast ท่านที่ติดตามเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาตามลำดับมาเนี่ยนะครับผมอยากจะเรียนนิดนึงเมื่อวันก่อนมีท่านหนึ่งที่ติดตามฟังแล้วบอกว่าการฟังเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาเนี่ยจะสนุกมากจนเหมือนกับว่าได้ไปเที่ยวด้วยแล้วก็ได้เห็นภาพพจน์แล้วสนุกไปด้วยปลอดภัยไม่เปลืองกระตังนะครับโดยเปิด Google ตามชื่อสถานที่จะไปแล้วพอได้ยินเอ่ยถึงอะไรก็ค้นไปต่อแล้วก็ฟังไปด้วยแล้วดูไปใน Google Map แล้วดูข้อมูลไปด้วยเนี่ยก็จะสนุกไปอีกแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นการไปเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาครั้งนี้ซึ่งผมพาไปไกลนะครับไปตามหาศรีวิชัยที่เกาะสุมาตราสัปดาห์ที่3เนี่ยจะไปในพื้นที่ที่ท่านก็จะไม่ค่อยคุ้นนะครับท่านคงจำได้นะครับว่าครั้งแรกไปเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาที่สุมาตราปาเลมบังครั้งที่สองไปที่เกาะบังกาปาเสมะครั้งนี้ไปอีกที่หนึ่งซึ่งท่านอาจจะที่ไหนเนี่ยนะครับไม่เคยได้ยินชื่อก็คือไปเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาเพื่อตามหาศรีวิชัยที่สุมาตราเจ
จัมบิครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาจัมบิอยู่ตรงไหนนะครับท่านคงจะงงนะครับหากท่านดูแผนที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับมองประเทศไทยลงมาทางภาคใต้ลงไปตรงมาลายูแล้วที่ปลายแหลมก็คือสิงคโปร์นะครับที่เป็นเกาะสิงคโปร์เราเนี่ยจะรู้อยู่แค่นั้นน่ะอินโดนีเซียเนี่ยหลายคนบอกว่าอยู่ตรงไหนมีเกาะอะไรบ้างนะครับผมขอให้รู้จักเกาะ3เกาะหลักของอินโดนีเซียเกาะ1ก็คือเกาะสุมาตราซึ่งอยู่เรียบกับแหลมมาลายูลงมานะครับเกาะที่2เนี่ยเกาะสุมาตราเนี่ยเรียบลงมาแล้วก็เลยสิงคโปร์ลงไปหน่อยนึงนะครับจากนั้นก็ไปจบสุดเกาะอยู่ที่ช่องแคบสุนดาแล้วก็จะมีเกาะอีกเกาะนึงซึ่งขวางทางทิศตะวันตกไปตะวันออกก็คือเกาะชวาเหนือขึ้นมามีเกาะใหญ่อีกเกาะหนึ่งนะครับซึ่งอยู่เหนือเกาะชวาแล้วก็เหมือนกับว่าล้อมแหลมมาลายูไว้ก็คือเกาะบอร์เนียวหรือกาลิมันตันนะครับซึ่งเกาะนี้เนี่ยส่วนหนึ่งก็เป็นของมาเลเซียส่วนหนึ่งก็เป็นของอินโดนีเซียแล้วอีกส่วนหนึ่งก็เป็นบรูไนดารุสลัมแต่ถ้าจะถามว่าจัมบิที่ผมจะพาไปเที่ยวเนี่ยอยู่ตรงไหนจริงๆแล้วจากสิงคโปร์เนี่ยนะครับลงมาทางตะวันตกเฉียงใต้นิดเดียวนะครับก็จะเจอเกาะใหญ่เกาะหนึ่งคือเกาะบังกาที่ผมพาไปคราวที่แล้วนะครับเกาะบังกาเนี่ยอยู่ปากแม่น้ำมูซิทีนี้เหนือขึ้นมาจากปากแม่น้ำมูซินะครับที่มีเมืองปาเลมบังตั้งอยู่และเป็นหนึ่งในเมืองหลวงของศรีวิชัยที่ถูกยอมรับกันทั้งโลกเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วทุกวันนี้นักวิชาการเกือบทั้งโลกก็สรุปกันว่าอยู่ที่ปาเลมบังนะครับในขณะที่ชาวไทยเราจำนวนหนึ่งก็ยังบอกว่ามันต้องชัยยานะนะครับผมอยากจะเรียนว่ามีอีกเมืองหนึ่งซึ่งถูกยกกันขึ้นมาว่าเป็นอีกนครหลวงแห่งศรีวิชัยเมืองนี้ชื่อว่าเมืองจัมบิอยู่เหนือมาจากปาเลมบัง300กิโลอยู่บนริมฝั่งแม่น้ำอีกแม่น้ำหนึ่งนะครับชื่อแม่น้ำบาตังฮารีนะครับแล้วก็ไหลลงมาที่ช่องแคบใช้คำว่าช่องแคบมาลากาเนี่ยนะครับก็คืออยู่ระหว่างเกาะสุมาตรากับคาบสมุทรมาลายูนะครับแล้วก็อยู่ไม่ไกลจากสิงคโปร์แล้วก็เหนือมาจากเกาะบังกานิดหน่อยการที่ผมยกมาบอกว่าไม่ไกลจากสิงคโปร์เนี่ยท่านพอนึกออกใช่ไหมครับทุกวันที่สิงคโปร์มีบทบาทเป็นอะไรครับเป็นผู้คุมการค้าผ่านช่องแคบมาลากาเพราะฉะนั้นหลายฝ่ายก็บอกว่าจัมบินะครับก็มีสถานะไม่ต่างจากนั้นจะเป็นหนึ่งในศูนย์กลางของศรีวิชัยอย่างไรนั้นตามไปครับในบันทึกที่สำคัญที่สุดที่ถูกหยิบยกมาพิจารณาจนเป็นที่ยอมรับแม้กระทั่งฝ่ายไทยก็ตามนะครับก็จะหยิบยกบันทึกนี้มาอ้างอิงเสมอมานะครับก็คือบันทึกของพระภิกษุอี้จิงพระภิกษุอี้จิงเนี่ยนะครับท่านจริงๆแล้วท่านอยู่ในเมืองจีนแล้วท่านก็มาลงเรือที่กวางโจวมุ่งมาที่จะไปศึกษาพระพุทธศาสนาที่อินเดียท่านลงเรือสำเภามาแล้วเรือเนี่ยนะฮะมาผมอยากจะอ่านที่ท่านบันทึกแล้วมีการแปลเป็นภาษาไทยไว้นะครับในบันทึกที่ถูกแปลไว้เนี่ยนะครับบันทึกนี้เนี่ยระบุปีเมื่อปีพ.ศ. 1214นะครับก็คือพุทธศตวรรษที่13ซึ่งเราถือว่า เริ่มเข้าสู่ยุคศรีวิชัยแล้วนะครับท่านเขียนไว้อย่างนี้ว่าเมื่อถึงฤดูมรสุมเราแล่นเรือไปทางใต้ใช้เวลาไม่น้อยกว่า20วันเราถึงโฟชีโฟชีเนี่ยทุกฝ่ายตีความว่าคือศรีวิชัยซึ่งข้าพเจ้าใช้เวลา6เดือนศึกษาไวยากรณ์สันสกฤต
พระเจ้าแผ่นดินทรงเมตตาส่งข้าพระเจ้าเดินทางไปถึงประเทศโมหลัวยูโมหลัวยูคือโมโลยูคือมลายูนะครับถามว่ามลายูสมัยนั้นอยู่ตรงไหนไม่ใช่มลายูทุกวันนี้นะครับที่ซึ่งข้าพเจ้าพำนักอยู่2เดือนต่อจากนั้นข้าพเจ้าก็เปลี่ยนทิศทางไปถึงเฉะฉาเฉะฉาเนี่ยหลายคนนะสรุปว่าคือเคดะก็คือไซบุรีที่อยู่บนแผ่นดินปีนังนะครับฝั่งตรงข้ามกับเกาะปีนังในเดือนที่12ข้าพเจ้าโดยสารเรือพระเจ้าแผ่นดินเดินทางไปอินเดียจากเชียชาหรือเกดะนะฮะแล่นเรือไปทางทิศเหนือกว่า10วันเรามาถึงอาณาจักรคนเปลือยทุกคนตีความว่านั่นคือเกาะนิโคบาซึ่งอยู่ในทะเลอันดามันนะครับจากที่นี่แล่นเรือไปทางตะวันตกเฉียงเหนือไปอีกครึ่งเดือนเราก็มาถึงตันโมลิติตันโมลิติคือตามมาราลิตินะครับก็คือท่าเรือใหญ่อยู่ที่ริมอยู่ที่เบงกอลตะวันตกนะครับที่ตอนนี้โควิดก็กำลังแรงนะครับอยู่ที่เบงกอลตะวันตกก็จากนั้นก็จะนั่งเรือเข้าไปได้นะครับเพื่อไปสู่เมืองปาตาลีบุตรในบันทึกนี้นะครับบันทึกเมื่อครั้งเดินทางไปอินเดียในปี1214พระภิกษุอีจิงเนี่ยท่านอยู่ที่อินเดีย12ปีนะครับจากนั้นเนี่ยเมื่อท่านศึกษาเรียบร้อยค้นคัมภีร์ได้เนี่ยท่านเนี่ยกล่าวไว้ว่าที่โฟชิที่ท่านไปพักอยู่เนี่ยนะครับมีผู้รู้ภาษาสันสกฤตดีมากท่านยังไปพักศึกษาอยู่ตั้ง6เดือนท่านบอกว่าถ้าใครอยากไปศึกษาอะไรพระพุทธศาสนาที่อินเดียมาที่นี่มีพระอยู่เป็นพันนะครับมีวัดวาอารามใหญ่โตมีตำรามีผู้รู้เพียงพออาจจะไม่ต้องไปถึงอินเดียก็ได้นะครับมาที่นี่ก็พอแล้วนั่นก็คือที่โฟชิทุกท่านส่วนใหญ่เนี่ยตีความว่าโฟชิเนี่ยคือปาเลมบังท่านไปอยู่ที่อินเดีย12ปีในปี1228นะครับท่านเดินทางกลับนะฮะในบันทึกการเดินทางกลับของท่านเนี่ยท่านเขียนอย่างนี้ครับอันนี้ล่ะครับจะมาโยงถึงจำบิตันโมลิเป็นที่ที่เราลงเรือเมื่อจะกลับไปเมืองจีนจากที่นี่เราแล่นเรือไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ใช้เวลา2เดือนเรามาถึงเฉะชาก็คือเคดะนะครับในช่วงนี้เรือจากโฟซีจะมาถึงท่านมาถึงที่เฉะชาแล้วก็ที่เฉะชาเนี้ยมีเรือจากโฟชีก็คือศรีวิชัยนะครับมาถึงตามปกติจะมาถึงในเดือนแรกหรือเดือนที่2ของปีเราอยู่ที่เฉะชาจนถึงฤดูหนาวจากนั้นเราก็ลงเรือมุ่งหน้าไปทางใต้หลังจากนั้น1เดือนเสร็จเราไปถึงประเทศโมหลัวยูซึ่งขณะนี้กลายเป็นโฟชีไปแล้วท่านกลับมาที่โมหลัวยูนะครับโดยโมโลยูนี้อยู่ใต้มาจากเฉะชาก็คือเคดะแล้วณขากลับ12ปีให้หลังเนี่ยนะครับปรากฏว่าโมโลยูกลายเป็นโฟชีไปแล้วอันนี้หลายฝ่ายตีว่าเมืองหลวงของโฟชีย้ายมาอยู่โมโลยูจากเมืองเดิมหรือนะครับโฟชียกทัพมาควบรวมโมโลยูไว้เป็นโฟชีแล้วโฟชีในที่นี้ท่านคุ้นแล้วนะครับว่าหมายถึงศรีวิชัยเชลลี่โฟชีนะครับท่านบันทึกต่อไปว่ามีหลายประเทศอยู่ภายใต้ประเทศนี้เวลาไปถึงโดยปกติทั่วไปจะอยู่ในราวเดือนแรกหรือเดือนที่สองเราพำนักอยู่ที่นั่นจนถึงกลางฤดูร้อนเราจึงแล่นเรือขึ้นเหนือไปกวางโจวในราวๆ1เดือนการเดินทางสิ้นสุดลงในเดือนสุดท้ายของครึ่งปีแรกงั้นท่านเนี่ยกลับไปถึงกวางโจวในปีพ.ศ.1229ถ้าหากว่าท่านจำได้แต่ผมเชื่อท่านจำไม่ได้นะครับที่ผมพาไปที่ปาเลมบังวันก่อนนะครับรวมทั้งที่ไปที่บังก้าวันก่อนเนี่ยผมอยากให้ระลึกถึงปีพ.ศ.จากศักราชที่ปรากฏบนจารึกต่างๆนะครับพระภิกษุอีจิงออกเดินทางจากเมืองจีนมาเมื่อปีพ.ศ. 1214กับ1228 29
จารึกเกกุดันบุกิตซึ่งอยู่ที่ปาเลมบังนะครับระบุพ.ศ.1225จารึกตาลังตูโวซึ่งกล่าวถึงเรื่องของการปฏิบัติทางพระพุทธศาสนานะครับซึ่งอยู่ที่ปาเลมบังเหมือนกันเนี่ยปีพ.ศ.1229ส่วนจารึกโกตากะปูนะครับซึ่งอยู่ที่เกาะบังกาซึ่งว่าด้วยคำสาปแช่งให้กับผู้ที่ไม่จงรักภักดีต่อศรีวิชัยแล้วก็ศรีวิชัยจะยกทัพไปตีชวานะครับอันนั้นปี1229ปี2229ก็คือหลังจากพระภิกษุอี้จิงเดินทางกลับแล้วก็ไปกวางโจวแล้วท่านจะเห็นระยะของปีนะครับว่ามีปีเนี่ยคร่อมกันอยู่ท่านกลับไปถึงกวางโจวในปี1229 28นะครับพอ1229ท่านเดินทางกลับมาศรีวิชัยอีกแล้วท่านกลับมาแปลเพราะอยู่ที่เมืองจีนหาที่ปรึกษาไม่ได้ตำราอ้างอิงไม่พอท่านกลับมาอยู่ศรีวิชัยนะครับตั้งแต่1229จนถึง1238ท่านกลับมาอยู่ศรีวิชัยอีก8ปีเพื่อทำการแปลและในระหว่างทำการแปลอยู่นั้นในปี1232เกิดหมึกท่านหมดกระดาษท่านไม่พอท่านขึ้นไปบนเรือลำหนึ่งที่มาจากเมืองจีนเพื่อจะสั่งให้เขาซื้อหมึกซื้อกระดาษคำแปลและอธิบายสำนวนหนึ่งผมชอบมากและสนุกดีว่ากันว่าท่านขึ้นไปบอกกับต้นหนน่ะเรือบอกให้ไปซื้อของแล้วก็เอามาเที่ยวหน้าก็เรือไหนมาก็ให้ฝากมาปรากฏว่าตอนที่ท่านขึ้นไปเนี่ยครับลมมรสุมพัดแรงต้นหนบอกว่าลมดีไปเลยท่านก็เลยติดเรือไปเมืองจีนด้วยนะครับเมื่อท่านติดเรือไปเมืองจีนเนี่ยพอได้ของแล้วท่านก็นั่งเรือกลับมานี่แสดงว่าศรีวิชัยนี่ไม่ธรรมดานะมันต้องยิ่งใหญ่มากนะครับต้องสำคัญมากพระภิกษุอีจริงถึงกล่าวว่ามาศึกษาที่นี่ก็ได้ท่านพักขาไปเนี่ยท่านพักอยู่6เดือนเมื่อไปถึงอินเดียแล้วศึกษาอยู่12เดือนท่านกลับมาเนี่ยมาใช้เวลาในการแปลอยู่ที่นี่อีก9เดือนครับไอ้9ปีครับถึงจะได้กลับไปเมืองจีนท่านเนี่ยมรณะในปี1255ขยักอีกนิดนึงประเทศไทยเราบอกว่าศรีวิชัยอยู่ที่ไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งอยู่ที่ชัยยาโดยยกจารึกวัดเสมาเมืองที่เมืองนครแต่อยากจะมาบอกกลับมาตรงนี้ว่าจารึกที่วัดเสมาเมืองเนี่ยระบุศักราช1318ซึ่ง104ปีหลังจากพระภิกษุอี้จิงเดินทางไปอินเดียและมาแวะที่ศรีวิชัยทั้งหมดนี้จึงนำมาสู่ปริศนาว่าศรีวิชัยอยู่ที่ไหนกันแน่แล้วต่างฝ่ายต่างก็ทำการศึกษาและหยิบยกหลักฐานขึ้นมาพิสูจน์ว่าอยู่นี่เพราะที่นี่พบนี่เป็นอย่างนี้ทีนี้ครับเราไปดูที่จัมบีซึ่งกล่าวกันและเชื่อกันมากนะครับว่าจัมบีนี้ก็คือโมโลยูโมหลัวยูที่พระภิกษุอี้จิงขาไปอินเดียแล้วก็มาแวะที่ปาเลมบังอยู่6เดือนจากนั้นจึงออกเดินทางต่อเพื่อที่จะไปอินเดียโดยมาพักที่โมโลยูซึ่งอยู่เหนือขึ้นมาแล้วก็มาแวะที่เกดะแล้วไปนิโคบาแล้วก็ไปถึงอินเดียแล้วพอขากลับมาเนี่ยครับเรือมาจอดที่เกดะซึ่งมีเรือจากโฟชีมาศรีวิชัยมาแต่ท่านเนี่ยไม่ได้ไปโฟชีท่านนั่งเรือมาโมโลยูและจากโมโลยูเนี่ยแหละครับท่านบอกว่าที่นี่ตกอยู่ในอานัตของโฟชีหรือศรีวิชัยแล้วแล้วท่านก็ขึ้นเรือจากที่นี่กลับไปกวางโจวผมเนี่ยนะเมื่อ5ปีที่แล้วในการไปตามหาศรีวิชัยที่สุมาตราไหนๆก็ไหนๆนะครับไปที่ปาเลมบังก็แล้วไปที่บังก้าก็แล้วซึ่งมีจารึกว่าศรีวิชัยในเมื่อเขาพูดว่าโมโลยูอยู่ที่จัมบีก็ไปสิครับการไปที่จัมบีของผมเมื่อ5ปีที่แล้วนั้นต้องใช้คำนี้ครับว่ายอมเขาเหมือนกันทำไมยังไม่ยอมนะครับเพราะว่าอันที่หนึ่งนะฮะพอไปถึงเมืองจัมบีมันใหญ่กว่าเมืองนครใหญ่กว่าชัยยาใหญ่กว่าสุราษฎร์แล้วแม่น้ำบาตังฮารีที่ว่ากันว่าเป็นแม่น้ำอันเป็นเมืองท่าใหญ่ของศรีวิชัยเนี่ยมันใหญ่อย่างนั้นจริงๆครับมันไม่ใช่แบบแม่น้ำอย่างเมืองนครเนี่ยนะ
ไปที่เขาคาก็คลองก็ไม่มีคลองใหญ่นะฮะคลองเล็กๆทั้งนั้นเลยทุกวันที่ตื้นเขินหมดแล้วด้วยซ้ำไปนะครับบางตอนกระโดดข้ามได้แล้วด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นคลองมันไม่ใหญ่แล้วร่องรอยของเมืองมันก็ไม่ยิ่งใหญ่สักเมืองเดียวนครที่ว่าใหญ่แล้วไปเจอเมืองจัมบิจบเลยครับยิ่งนะสะพานข้ามแม่น้ำบาตังฮารีที่กลางเมืองจัมบินะผมใช้คำว่าสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยไม่เท่เท่าสะพานข้ามแม่น้ำบาตังฮารีที่จัมบิโอ้เขาเป็นสะพานแขวนแล้วขึ้นไปบนสะพานแล้วเลี้ยวแบบเลี้ยวอยู่กลางน้ำอะฮะสวยมากคือเขาทำเท่อะคือไปเห็นแล้วเฮ้ยทุกวันนี้เขาใหญ่ไม่ธรรมดานะอันที่สองก่อนที่จะเข้าถึงเมืองเนี่ยผมไปเจอบรรยากาศที่ต้องเรียกว่าโอ้ใช่เลยอะนะใช่เลยต้องใช้คำว่าใช่เลยเป็นบรรยากาศของชุมชนท้องถิ่นที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรเรานั่งรถไปผ่านย่านหนึ่งเขาเรียกว่าบูกิตติงกิภูเขาติงกิแล้วก็มีทะเลสาบใหญ่ผ่านไปเนี่ยนะครับตามคอสะพานเขาติดตลาดนัดกันไอเราเนี่ยนะไปจากเมืองแล้วจอดดีกว่าจอดเที่ยวตลาดนัดกันเจออะไรบ้างครับเจอลูกเดียงเจอสตอนะครับตอนนั้นไม่เจอมังคุดไม่เจอทุเรียนมันไม่ใช่ฤดูนะเจอละมุดมุดละมุดมุดรังอ่ะนี่ปากใต้เราเรียกละมุดฝรั่งนะหรือว่าที่ทางภาคใต้เราเรียกสวาลูกสวานะครับลูกละมุดอ่ะเต็มไปหมดเหมือนกับป่าภาคใต้อ่ะนะครับเกาะยอสงขลามันเหมือนกันหมดแล้วข้าวปลาอาหารเต็มปลาเปลือที่เอามาจากทะเลสาบแต่ที่ผมต้องใช้คำว่าเฮ้ยมีพวกเขาสัตว์เอามาขายก็พวกเรื่องอาญาอายุวัฒนะใช่ไหมเหลียงผงเหลียงผานะครับอีกอันหนึ่งพริกของเขาเท่มากเลยนะครับพริกของเขาที่พริกเนี่ยไอ้พริกเนี่ยนะครับที่เรากินกับน้ำพริกเนี่ยนะครับพริกของเขาเนี่ยดอกยาวคืบหนึ่งฮะดอกยาวคืบหนึ่งเผ็ดจี๊ดเลยอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นผมเห็นความอุดมสมบูรณ์ของบ้านของเขาแล้วเนี่ยอันนี้เห็นแล้วใช่อ่ะนะเป็นดินแดนที่อุดมสมบูรณ์มีป่าเขาซึ่งพวกนี้เนี่ยเมืองไทยเราก็มีนะครับแต่เมืองของเขาใหญ่จริงแต่ที่ยอมมากที่สุดก็คือเมื่อเข้าไปข้างในมีตอนที่ปาเลมบังเนี่ยผมบอกว่าเขามีเขตอุทยานประวัติศาสตร์ถึง2บริเวณที่ปาเลมบังแล้วมีพิพิธภัณฑ์ว่าด้วยศรีวิชัย3พิพิธภัณฑ์ที่จัมบินี่นะครับซึ่งกล่าวกันว่าเป็นปริมณฑลของศรีวิชัยและศรีวิชัยเนี่ยขยายมาถึงนะครับในยุคที่พระภิกษุอี้จิงเดินทางกลับซึ่งทุกวันนี้ก็คือเมืองจัมบิเขามีเรียกว่าอุทยานประวัติศาสตร์ที่ใหญ่มากแล้วมีโบราณสถานกระจัดกระจายและโบราณสถานของที่นี่นะครับเนื่องจากว่าที่จัมบิเนี่ยมีอายุสมัยต่อเนื่องจากปาเลมบังมาจนถึงราวๆพุทธที่17 18บางฝ่ายบอกว่ามาถึงพุทธที่19ด้วยนะครับแต่เริ่มตั้งแต่พุทธที่13เนี่ยนะครับปรากฏว่าแต่ละโบราณสถานเนี่ยยังมีฐานอิฐที่สูงใหญ่ใช้คำว่าในประเทศไทยเราเนี่ยเราวัดมักจะเทียบกับวัดแก้วและวัดหลงที่ผมเห็นเนี่ยใหญ่กว่าวัดหลงครับเห็นแล้วเราพูดว่าวัดหลงใหญ่มากที่ชัยยาเนี่ยที่นี่ใหญ่กว่าเหลือแต่ฐานนะครับฐานสูงกว่าของวัดหลงเพราะฉะนั้นโดยอาณาบริเวณและแต่ละโบราณสถานเนี่ยจันทิทั้งหลายเนี่ยใหญ่จริงๆมีมกุฎยังเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วที่สำคัญก็คือมีบางจันทิเช่นเขาชื่อจันทิสีนาจันทิสีนาก็คือชัยนาธนะฮะก็มีจันทิลักษณะอย่างนี้นะครับโดยรอบนะครับจะมีสถูปิกะเล็กๆนะคะสลับซับซ้อนนะครับวางเรียงอยู่คือเป็นเจดีย์เล็กๆนะครับคล้ายๆเจดีย์รายแต่เล็กกว่าเจดีย์รายแบบที่วัดพระธาตุนะครับก่อด้วยอิฐมากมายไปหมดเลยแต่ที่สำคัญก็คือเขามี2พิพิธภัณฑ์ครับ2พิพิธภัณฑ์ที่ผมเข้าไปดูแล้วเขาจัดดี
นะสิ่งที่ได้เห็นอะรู้สึกว่ามันเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ในการสนับสนุนการมีต้องใช้คำนี้นะมีสถานะเป็นศูนย์กลางทางศาสนาของผู้คนที่ยิ่งใหญ่มากมายและหลากหลายผมรู้สึกว่ามากกว่าที่เห็นได้ที่เมืองไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ชัยยาสุราษฎร์ธานีและที่นครศรีธรรมราชบ้านของผมเองถามว่าเห็นอะไรบ้างอันที่หนึ่งมีรูปปรัชญาปรมิตาแกะสลักด้วยศิลาที่ละเอียดประณีตมากขนาดผ้านุ่งนะครับทำเป็นลายประจำยามนะโอ้เห็นแล้วแกะอะไรละเอียดอย่างนี้ท่านนึกถึงผ้านุ่งลายยกได้ไหมฮะเนี่ยเขาแกะบนหินนะฮะเป็นลายเต็มผ้านุ่งเลยนะครับแล้วเครื่องประดับทนิมพิมพาพรเนี่ยงดงามเหลือเกินใหญ่มากและงามมากนะภาพพระรังปรัชญาปรมิตาซึ่งเป็นสัญลักษณ์พระพุทธศาสนามหายานซึ่งเชื่อกันว่าสมัยศรีวิชัยเนี่ยนะครับถือศาสนาพุทธมหายานการที่มีองค์ใหญ่อย่างนี้งามอย่างนี้ต้องรุ่งเรืองมากที่อินโดนีเซียเขามี2องค์อีกองค์นึงอยู่ที่ชวาอันนั้นก็เป็นสำริดสวยมากนะครับแต่องค์นี้นะฮะเป็นศิลาสวยมากแต่อายุเนี่ยอาจจะล่ามากกว่าเลยศรีวิชัยมานิดนึงแต่ที่ร่วมศรีวิชัยเนี่ยเขามีฐานผมใช้ว่าฐานปัดนะคือฐานบัวคว่ำบัวหงายศิลาแบบที่เราเห็นในทวารวดีศรีวิชัยเนี่ยไม่รู้ตั้งกี่ฐานนะครับมีนนทินะมีรูปมกระคือมกรนะครับวางเรียงไปหมดลูกปัดเนี่ยใส่ตู้ประดับไว้เครื่องทองก็จัดไว้ให้เห็นแล้วไม่แพ้สิ่งที่เราเคยเห็นที่ประเทศไทยและเหมือนว่าจะมากกว่าอันนี้คือในไซต์มิวเซียมนะครับคือพิพิธภัณฑ์ในเมืองมาราจัมบิก็คืออุทยานประวัติศาสตร์จัมบินะฮะซึ่งเป็นฐานโมโลยูซึ่งร่วมสมัยกับศรีวิชัยนะครับเป็นหนึ่งในเมืองเรียกว่าเป็นมันดาราของศรีวิชัยแต่ที่สำคัญกว่านั้นนะครับพอไปที่จัมบิมิวเซียมคือพิพิธภัณฑ์แห่งเมืองเหมือนกับพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอย่างเงี้ยนะครับในจัมบิมิวเซียมเนี่ยผมเห็นแล้วนะเจอรูปพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรไม่รู้กี่องค์นะครับที่สำคัญก็คือกระไหล่ทองครับเป็นองค์สำริดแล้วกระไหล่ทองแบบยังทองอารามแบบทองเลยนะฮะยังสมบูรณ์มากงามมากโพธิสัตว์ปัทมปาณิที่เราถือว่าสำคัญและนี่เป็นแบบยืนนะครับก็งามแล้วยังเห็นเป็นทองนะครับมีโพธิสัตว์มากมายไปหมด อีกอย่างหนึ่งที่เห็นสำคัญก็คือเครื่องสำริดที่เป็นพวกกระดิ่งนะครับแบบที่ชาวพุทธที่ถือมหายานใช้อ่ะเต็มไม่หมดเลยครับอยู่ในพิพิธภัณฑ์ไม่ต้องพูดถึงเรื่องลูกปัดนะครับก็เหมือนกันนะฮะมีมากมายแต่ที่ผมรู้สึกว่าสำคัญนะครับก็คือมีทั้งพระพุทธรูปดูแล้วคล้ายๆกับคุปตะทวารวดีนะครับแล้วก็มีเครื่องถ้วยจีนนะครับหลากสมัยมีเครื่องแก้วโรมันซึ่งร่วมสมัยศรีวิชัยที่โรมันกำลังรุ่งเรืองแล้วก็ทำการค้าเชื่อมกับจีนเพราะฉะนั้นจัมบิเนี่ยเป็นสถานีการค้าแน่นอนนะครับตั้งแต่ยุคพันกว่าปีที่แล้วมาก็คือยุคศรีวิชัยแต่สนุกอีกอย่างหนึ่งที่ผมเห็นแล้วผมก็เมืองไทยเนี่ยไม่มีให้ดูครับคือเขาทำนิทรรศการอีก2ชุดไว้ให้เห็นอันที่1คือเขาใช้คำว่าจัมบิ natural potential ศักยภาพทางธรรมชาติของจัมบิไม่แค่โลเคชันแต่เขามีทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติที่เขาจัดแสดงแล้วผมชอบมากก็นอกจากเรื่องแร่ธาตุนะฮะทองคำเนี่ยสุมาตรานี่ทองคำเป็นอันดับหนึ่งนะครับแต่ที่สำคัญก็คือเขาเอานกว่ามาจัดแสดงให้ดูพวกไก่ฟ้าสวยมากสวยกว่านกยูงอีกแต่เขาโดยธรรมชาติเขาอยู่ในป่าแล้วเขาเป็นสัตว์แบบโดดเดี่ยวมากรำแพนสวยจัดแสดงเป็นนกว่าสตาฟนะครับ
อันที่สองจัมบิ from time to time คือให้เห็นจัมบิจากอดีตถึงปัจจุบันและสู่อนาคตข้อหลักฐานก่อนประวัติศาสตร์มาจัดแสดงซึ่งบ้านเราก็จะแสดงได้ไม่แพ้แต่ผมก็รู้สึกว่าการมาจัดแสดงเช่นนี้ของเขาเนี่ยมันครบครันแล้วก็สนับสนุนด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์ที่น่าจะมีอยู่ช่วงหนึ่งแล้วล่ะที่จัมบิเนี่ยเคยเป็นศูนย์กลางสำคัญศูนย์หนึ่งของศรีวิชัยก่อนที่จะทิ้งท้ายออกจากสุมาตรานะครับตอนไปปาเลมบังเนี่ยผมพาทุกท่านไปดูผ้าซองเก็ตก็คือผ้าทอยกของปาเลมบังความจริงจัมปีก็มีแต่มีอีกเรื่องหนึ่งที่จัมปีเขาเท่มากหลักฐานเรื่องศรีวิชัยเรื่องหนึ่งก็คือจะนิยมเครื่องประดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกหินสีนะอัญมณีคนจัมปีทุกวันนี้นะเขาบ้าหัวแหวนครับไม่ใช่ผู้หญิงนะผู้ชายแล้วผู้ชายแต่ละคนเนี่ยใส่แหวนแล้วเป็นหัวหินสีมีค่าโป่งคามอาเกตคาเนเลียนนะฮะโอ้กันคนละ 4-5 นิ้วแล้วไปทุกร้านจะมีแหวนวางขายอยู่เป็นร้อยๆวงดูกันตาลายสวยมากผมยังเอากลับมาตั้งหลายวงครับเพื่อเอามาประกอบเป็นหลักฐานยืนยันว่าคนสมัยศรีวิชัยนั้นเขานิยมเรื่องเครื่องประดับถนิมพิมพาภรณ์มากแล้วก็มีร่องรอยเหลือมาถึงจัมบิผ่านผ้าแล้วก็แหวนและหลักฐานอื่นๆตามที่ชวนไปเที่ยวมีเรื่องกันที่นั่นถ้าหลังโควิดว่างไปกันครับที่จัมบิเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่ติดตามรายการเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาทางไทย PBS Podcast ทุกบ่ายวันเสาร์3สัปดาห์ที่ผ่านมาผมพาไปเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาเพื่อตามหาศรีวิชัยที่สุมาตราเรียงลำดับมาตั้งแต่ปาเลมบังบังกาปาเสมะแล้วก็จัมเบตครั้งนี้พากลับมาหาศรีวิชัยที่ประเทศไทยกันครับไปที่ชัยยาสุราษฎร์ธานีครับผมเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาตามที่เล่ามานะครับว่าเมื่อปี2461ศาสตราจารย์ยอสเซเดผู้เชี่ยวชาญเรื่องจารึกจากฝรั่งเศสนะครับที่ทางไทยเราเชิญมาทำการศึกษาค้นคว้าประวัติศาสตร์ประเทศไทยเนี่ยแล้วท่านอาจารย์ยอสเซเดเนี่ยก็ได้อ่านศิลาจารึกหลักหนึ่งนะครับที่ตอนนี้เก็บอยู่ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครเนี่ยเรียกว่าศิลาจารึกวัดเสมาเมืองในสากลเนี่ยจะเรียกว่า Ligors Inscription นะครับก็คือศิลาจารึกจากเมืองนครขึ้นทะเบียนไว้เป็นศิลาจารึกหลักที่23ศิลาจารึกหลักนี้เนี่ยกล่าวถึงผู้เป็นใหญ่แห่งศรีวิชัยศรีวิชเยนทรปฏิเชิดชูพระองค์ว่าเป็นทรงคุณนะฮะแล้วก็มีบุญทำกุศลแล้วก็ช่วยเหลือผู้คนสารพัดอย่างในศิลาจารึกนั้นระบุปีศักราช1318หลังจากนั้นเนี่ยนะครับท่านก็ประกาศว่ามีศรีวิชัยแต่ด้วยหลักฐานอื่นๆที่เจอที่ปาเลมบังนะครับโดยเฉพาะเจอจารึกหลายหลักมากแล้วก็เป็นจารึกที่กล่าวถึงศรีวิชัยเยอะแยะไปหมดเลยเป็นจารึกที่เก่ากว่าศิลาจารึกที่พบที่วัดเสมาเมืองเนี่ยเกือบ100ปีก็คือปี1224 26 29อะไรเงี้ยนะครับคือก่อนไปประมาณ 8-90 ปีนะครับแล้วทำท่านศาสตราจารย์ยอสเซเดเนี่ยสรุปว่าศูนย์กลางอยู่ที่ปาเลมบังอยู่ที่สุมาตราแต่หลายฝ่ายนะครับไม่ใช่เฉพาะไทยนะครับนักวิชาการในโลกนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งควอริชเวลจากอังกฤษบอกว่าจริงๆแล้วน่าจะอยู่ที่ชัยยามากกว่าด้วยสิ่งที่กล่าวอ้างกัน 2-3 อย่างอันที่1ก็คือชัยยานั้นพบโบราณสถานเป็นจำนวนมากกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งพบ
วัดแก้ววัดเวียงวัดหลงวางเรียงกันเป็นระนาบเส้นตรงเดียวกันสอดคล้องกับที่ปรากฏอยู่ในศิลาจารึกหลักที่23ที่พบที่วัดเสมาเมืองที่กล่าวว่าทรงให้สร้างปราสาท3หลังเพื่อประดิษฐานพระโพธิสัตว์ปัทธรรมปาณิพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรนะครับแล้วอันที่1ก็เจอปราสาท3หลังนะครับเรียงอยู่อันที่2เนี่ยนะครับที่ชัยยาพบพระธาตุชัยยาซึ่งมีศิลปะที่สรุปกันว่าเป็นเอกลักษณ์ของศรีวิชัยและยังพบรูปประติมากรรมเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งรูปพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรพระโพธิสัตว์ปัทธรรมปาณิพบเยอะแยะไปหมดเลยสิ่งที่3ที่เป็นหลักฐานสนับสนุนการมีอยู่ของศูนย์กลางในสมัยศรีวิชัยที่ชัยยาจนทำให้เสนอกันว่าที่นี่เป็นศูนย์กลางของศรีวิชัยเนี่ยก็คือว่าพบโบราณวัตถุจำนวนมากอยู่ที่แถบภูมิเรียงนะที่แหลมโพนะครับซึ่งมีเครื่องถ้วยสมัยราชวงศ์ถังมีเครื่องแก้วโรมันนะครับและมีหลักฐานอื่นๆมากมายโดยรวมทั้งเครื่องถ้วยจากเปอร์เซียนะครับซึ่งอยู่ในยุคสมัยของการค้าขายข้ามโลกและยุคสมัยศรีวิชัยพอดีจาก 3-4 หลักฐานนี่แหละครับนำมาสู่การเสนอว่าศูนย์กลางศรีวิชัยควรจะอยู่ที่นี่นะครับควรจะอยู่ที่ชัยยาแล้วก็นำมาสู่อีกข้อหนึ่งก็บอกว่าศิลาจารึกที่บอกว่าเจอที่เมืองนครเนี่ยจริงๆเนี่ยน่าเป็นศิลาจารึกที่ชัยยานะครับแล้วเกิดการสลับตอนขนส่งเข้ากรุงเทพอันนี้ก็ค่อยว่ากันทีหลังวันนี้ผมจะพาท่านไปตามรอยดูซิว่าถึงวันนี้จากหลักฐานต่างๆที่หยิบยกกันมาเท่าที่ผมยกมาเนี่ยเป็นอย่างไรและพบอะไรบ้างผมอยากจะยก4หลักฐานสำคัญหากท่านไปที่ชัยยาในทุกวันนี้ไปสุราษฎร์ทุกวันนี้เนี่ยท่านจะพบหลายอย่างเนี่ยเป็นหลักฐานที่จะทำไว้เก่ามากแล้วก็ไม่มีข้อมูลใหม่แต่มีบางอย่างที่เป็นข้อมูลใหม่ทั้งสนับสนุนและโต้แย้งการเป็นศูนย์กลางศรีวิชัยที่ชัยยาจุดที่หนึ่งเนี่ยไปเริ่มที่พระธาตุชัยยาก่อนที่พระธาตุชัยยาเนี่ยองค์พระธาตุเนี่ยวางอยู่บนที่ราบใหญ่แล้วก็โดยรูปทรงสันฐานสถาปัตยกรรมเป็นทรงปราสาทหรือที่เราคิดว่าเป็นแบบที่ในอินโดยังคงมีอยู่และเรียกว่าจันทิเนี่ยไปอย่างนั้นเป็นแนวอย่างนั้นแต่แทบทั้งหมดเนี่ยซ่อมใหม่ในสมัยรัชกาลที่5ก่ออิฐถือปูนแล้วก็ประดับลวดลายแบบสมัยรัชกาลที่5หมดเลยครับมีเหลือของเก่าๆอยู่ไม่กี่ชิ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งยอดเจดีย์บริวารบางองค์นอกนั้นไม่มีอะไรให้เราเห็นมากแล้วก็ชัดพอนอกจากตอนที่เขาบูรณะเขาก็พบว่าการก่ออิฐแล้วก็เรียงอิฐให้แนบสนิทเนี่ยเป็นแบบยุคร่วมสมัยศรีวิชัยแต่ข้างๆกับพระธาตุชัยยาเนี่ยนะครับจะไปเจอหลักฐาน3อย่างซึ่งสำคัญมากและหลายฝ่ายใช้เป็นหลักฐานยืนยันว่าศรีวิชัยอยู่ที่นี่เนื่องจากมีการเรียงกันเป็น3องค์นะครับที่สอดคล้องกับศิลาจารึกที่วัดเสมาเมืองที่บอกว่าทรงให้สร้างปราสาท3หลังกล่าวคือที่ชัยยานั้นนะครับอยู่ไม่ไกลจากพระธาตุชัยยาเนี่ยเรามีวัดเวียงวัดหลงและวัดแก้ววางอยู่ในแนวเส้นตรงนะครับโดยที่ยังมีทรงปราสาทนะครับอยู่ชัดเจนก็คือวัดแก้วนะครับซึ่งมีเรียกว่าองค์ปราสาทขึ้นไปสูงแม้ยอดจะพังไปหมดแล้วก็ตามแต่รูปปราสาทที่วัดแก้วเนี่ยหลายฝ่ายดูแล้วเนี่ยเป็นแบบศิลปะจามปา
จามปาซึ่งรุ่งเรืองในยุคหลังจากศรีวิชัยนะครับถามว่าอยู่ที่ไหนศูนย์กลางของจามปาเนี่ย อยู่แถวตอนกลางของเวียดนามนะครับแถวดานังนะมีเซินจามปาอยู่ที่นั่นเพราะฉะนั้นเนี่ยอาณาจักรจามปาเนี่ยนะครับซึ่งก็จริงก็รุ่งเรืองมาต่อมาจากทวารวดีศรีวิชัยแล้วก็มารุ่งเรืองใหญ่เนี่ยในยุคหลังเนี่ยนะครับ เชื่อกันว่าก็มีความสัมพันธ์กับที่เมืองภูมิเรียงด้วยโดยเฉพาะหลักฐานที่เราเห็นที่วัดแก้วถ้าว่างอยากให้ท่านไปนะครับเพราะว่าเป็นต้องใช้คำว่าเป็นโบราณสถานใหญ่แล้วอาจจะเก่าที่สุดที่เหลืออยู่อย่างที่เห็นทุกวันนี้เพราะว่าโบราณสถานแบบทวารวดีที่อื่นๆก็เกือบไม่เหลืออะไรให้เห็นแล้วนะเหลือแต่ฐานอันนี้มีองค์ประสาทขึ้นไปสูงเป็น10เมตรแล้วครับถัดมาเนี่ยครับคือวัดหลงเนี่ยตอนนี้เหลือแต่ฐานนะครับแต่ใหญ่มากนะฮะไม่เห็นรูปทรงข้างบนอีกแล้วว่าเป็นแบบไหนอย่างไรส่วนวัดเวียงซึ่งอยู่ริมถนนทางไปสถานีรถไฟชัยยานะครับทุกวันนี้ไม่เหลืออะไรเลยนะครับเพราะว่าสร้างเป็นวัดใหม่แล้วก็รื้อหมดข้างใต้เนี่ยเคยขุดค้นเจอโบราณวัตถุเป็นกระปุกใส่กระดูกอัฐินะครับของผู้คนเนี่ยก็เก็บเรียบร้อยหมดแล้วตอนนี้วัดเวียงไม่เห็นอะไรหลายฝ่ายเนี่ยมีข้อถกเถียงว่าตกลงนี้คือปราสาท3หลังที่พระเจ้าศรีวิชัยตามจารึกวัดเสมาเมืองระบุไว้ว่าสร้างเพื่อประดิษฐานรูปพระโพธิสัตว์ทั้งหลายใช่ไหมล่าสุดนะครับคณาจารย์ด้านภาษาโบราณของมหาวิทยาลัยศิลปากรและอีกหลายฝ่ายได้อ่านจารึกโดยละเอียดแล้วสรุปว่าปราสาท3หลังนี้ไม่ใช่ค่อนข้างจะแน่นอนด้วยเหตุผลก็คือในจารึกนั้นระบุว่าปราสาท3หลังนั้นจะต้องเป็นปราสาทที่มีฐานร่วมเข้าใจไหมฮะเป็นปราสาทที่มีฐานร่วมแล้วก็มี3ยอดอ่ะเพราะว่าในจารึกหลักที่วัดเสมาเมืองนั้นในตอนท้ายก็ได้เขียนว่าได้สร้างเจดีย์อีก2หลังอยู่ระหว่างปราสาทนั้นใกล้ๆกันเพราะฉะนั้นเนี่ยวัดเวียงวัดแก้ววัดหลงหาใช่ปราสาท3หลังตามที่ปรากฏในศิลาจารึกวัดเสมาเมืองที่ชอบใช้อ้างแต่อย่างใดไม่นะครับตอนนี้ทุกฝ่ายสรุปอย่างนั้นแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เอามาอ้างไม่ได้หลักฐานนี้กลายเป็นหลักฐานที่หักล้างสิ่งที่เคยเอามาใช้ในการสนับสนุนต่อมานะครับผมอยากจะพาไปแหลมโพภูมิเรียงป่ายางซึ่งทุกวันนี้เนี่ยก็กลายเป็นหมู่บ้านกลายเป็นที่ท่องเที่ยวแล้วก็ถ้าเป็นวัดก็มีสภาพที่ทรุดโทรมมากเลยไม่ว่าจะวัดใหม่ภูมิเรียงวัดศักคุณากรจนถึงวัดสมุหานิมิตเนี่ยนะครับวัดสมุหานิมิตเนี่ยยังมีการบูรณะบ้างแต่อีก2วัดเนี่ยก็ทรุดโทรมมากแล้วนะครับทั้งหมดนี้เนี่ยนะครับต้องใช้คำว่าขุดลงไปใต้ดินตรงไหนก็ตามจะเจอโบราณวัตถุชิ้นเล็กชิ้นน้อยร่วมสมัยศรีวิชัยเยอะมากผมใช้คำว่าเยอะมากเยอะขนาดไหนเอาว่าเท่าที่ผมไปเห็นผ่านตาชาวบ้านเนี่ยนะครับที่เป็นลูกปัดเนี่ยผมว่าใช้คำว่าไงดีไม่รู้กี่ล้านเม็ดนะครับใช้คำว่าไม่รู้กี่ล้านเม็ดเลยเพราะมันเยอะจริงๆเพราะเส้นหนึ่งก็เป็นหลายร้อยละเจอกันแล้วสักหมื่นเส้นเท่าที่ผมรู้เนี่ยมีมากกว่าหมื่นเส้นก็คูณร้อยไปก็เป็นล้านแล้วนะครับเพราะนี้ลูกปัดเนี่ยเยอะมากโดยเฉพาะลูกปัดแก้วร่วมสมัยศรีวิชัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งร่วมสมัยศรีวิชัยทั้งในเมืองจีนทั้งในอินเดียนะครับจนไปถึงเขตเปอร์เซียจนถึงเขตโรมันเครื่องแก้วโรมันเนี่ยเยอะมากชาวบ้านเขาเห็นเกลื่อนกลาดไปเดินเนี่ยเห็นเป็นเศษวางอยู่เครื่องแก้วนะครับเครื่องถ้วยจากเปอร์เซียบัสราเนี่ยก็เจอได้เรื่อยแต่ที่เยอะที่สุดก็คือเครื่องถ้วยจากเมืองจีนสมัยราชวงศ์ถังโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากเตาฉังชานะครับในยุคปลายราชวงศ์ถังเนี่ยเต็มไปหมดกลาดเกลื่อนท่านอาจารย์ศรีศักดิ์เคยบอกว่าเวลาไปเดินที่ชายหาดที่ภูมิเรียงเนี่ยโอ้ยเจอกระเบื้อง
มากกว่าเปลือกหอยส่วนชาวบ้านนะบอกว่าเช้าเช้าต้องเดินไปดูเพราะลูกปัดจะลอยมานะครับในเหตุการณ์เมื่อประมาณสัก 20-30 ปีที่แล้วนะครับทุกวันนี้ไม่เคยมีแล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักฐานที่2ที่ผมอยากจะยกก็คือว่าหลักฐานที่แหลมโพธิ์ภูมิเรียงเนี่ยเป็นหลักฐานที่ทุกฝ่ายใช้และทุกวันนี้ยืนยันว่าที่นี่เป็นเมืองท่าการค้าสำคัญมีเจอเหรียญจากเมืองจีนสมัยราชวงศ์ถังมีการเจอเหรียญดอกจันสมัยศรีวิชัยจำนวนมากรวมทั้งหัวนโมด้วยแต่ที่สำคัญกว่านั้นก็คือเจอเหรียญจากกาลิบอัปปสิยะในยุคที่แบกแดดกำลังรุ่งเรืองของเปอร์เซียก็คือยุคศรีวิชัยเพราะฉะนั้นตรงนี้ยังเป็นหลักฐานมั่นคงไม่แพ้ปาเลมบังและจัมบิซึ่งเขาก็เจอส่วนที่3ที่ผมอยากจะหยิบยกขึ้นมาก็คือว่าที่ย่านนั้นเนี่ยยังมีเขตโบราณสถานสำคัญอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งไม่ค่อยถูกกล่าวถึงแล้วก็ในวาระเมื่อครบ101ปีศรีวิชัยเนี่ยเราทำงานที่ท่านอาจารย์พุทธทาสทำไว้เนี่ยเราได้ไปลองตามรอยคือที่ในสวนโมกขพรารามครับกับที่บ่อน้ำร้อนตรงข้ามสวนโมกนานาชาติปรากฏว่าทั้งสองบริเวณนี้มีโบราณสถานอยู่เยอะมากเขาพุทธทองซึ่งเป็นโบสถ์ของสวนโมกทุกวันนี้ก็มีฐานสถูปเจดีย์เก่าขึ้นไปบนเขานางเอก็มีเจดีย์เก่าเลยไปอีกนิดนึงคือเขาสายสมอซึ่งชาวบ้านมีตำนานว่าแต่ก่อนเนี่ยเจอสมอโซ่เจอสายโซ่ใหญ่วางทิ้งอยู่เต็มไปหมดแล้วเชื่อกันว่าเป็นสายโซ่ของเรือที่มาค้าขายสมัยศรีวิชัยก็มีเขามีเจดีย์ใหญ่นะครับแต่ยังไม่มีการศึกษาอย่างจริงจังและลึกซึ้งว่าเป็นเจดีย์ยุคไหนแน่จากข้างนอกหลายฝ่ายบอกว่าราวอยุธยาแต่ถ้าเราขุดศึกษาค้นคว้าแบบที่ปาเลมบังเขาทำการศึกษาหรือแบบที่จัมบิเขาทำการศึกษาก็อาจจะพบอะไรอันนี้เนี่ยยังไม่มีการศึกษาอะไรทุกวันนี้ก็เปลี่ยนสภาพไปเยอะมากอาจจะไม่เหลือร่องรอยให้ทำการศึกษาอันนี้คือสิ่งที่ต้องมาท้าทายชัยยาถ้าอยากจะพิสูจน์ว่าศรีวิชัยอยู่ที่นี่ก็ต้องทำการศึกษากันให้ไม่แพ้ปาเลมบังบังกาและจัมบิแต่ที่สำคัญครับมีหลักฐานสำคัญอีกชิ้นหนึ่งซึ่งสนับสนุนมากมากจนผมคิดว่าอยากจะหยิบขึ้นมาแล้วมาท้าโลกนะครับว่าที่นี่ก็น่าจะเป็นศรีวิชัยท่านอาจารย์ศรีศักดิ์จะใช้คำว่าศรีวิชัยที่ชัยยาเพราะท่านใช้คำว่าเป็นมันดาละนะครับก็คือศรีวิชัยมีอยู่หลายจุดหลายที่แล้วก็เป็นรัฐที่ผูกพันกินดองกันที่ที่ผมว่ามีการพบหลักฐานสำคัญมากนะฮะแล้วก็ผ่านการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบของกรมศิลปากรเนี่ยก็คือที่เขาศรีวิชัยครับเขาศรีวิชัยเนี่ยอยู่ล่างลงมาจากภูมิเรียงชัยยาเนี่ยนะครับก็ประมาณ 20-30 กิโลเองนะครับแล้วอยู่ที่ก้นอ่าวบ้านดอนนั้นมีความเป็นไปได้ที่จะเป็นอีกหนึ่งสถานแต่ที่สำคัญคือชื่อเขาชื่อว่าเขาศรีวิชัยถามว่าชื่อนี้มีมาตั้งแต่เมื่อไหร่มีมาก่อนยอสเซเดอ่านจารึกเมื่อ2461เพราะฉะนั้นการรับรู้ที่นี่เนี่ยมีอยู่เพราะมีวัดเขาศรีวิชัยมีเขาศรีวิชัยมีรูปพระวิษณุมีรูปเคารพในศาสนาฮินดูแต่ที่สำคัญกว่านั้นก็คือมีรูปเคารพในพระพุทธศาสนาด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งพบธรรมจักรนะพบธรรมจักรศิลาซึ่งเป็นลักษณะที่ทางไทยเราก็บอกราวพุทธที่11แต่หลายฝ่ายบอกว่าอาจจะลึกกว่านั้นอาจจะไปถึงราวพุทธที่7ที่8ด้วยซ้ำไปเพราะว่าลักษณะเหมือนกับที่พบที่ปากแม่น้ำโขงในเขตฟูนันแต่ที่เท่สุดๆนะครับจากการขุดค้นของกรมศิลปากรเนี่ยเจอธรรมจักรสำริดหนึ่งเดียวนะครับแล้วจากการขุดแต่งล่าสุดตลอดทั้งเขาตั้งแต่ปลายเขาด้านหนึ่งไปถึงอีกปลายเขาด้านหนึ่งซึ่งยาวหลายร้อยเมตรเนี่ยพบเป็น
ทางขึ้นเป็นชั้นๆนะครับเรียงหินเป็นรอขึ้นไปเป็นชั้นๆเหมือนกับเวลาเราไปขึ้นมหาวิหารบนเขาอะครับกว่าจะไปถึงทางเข้าเมื่อถึงทางเข้าแล้วเนี่ยนะครับก็จะเจอใช้คำว่าไงเจอฐานโบราณสถานมีเป็น10ฐานใช้คำว่ามีเป็น10ฐานและบนฐานยอดสูงสุดนะครับมีรูปพระนารายณ์จนชาวบ้านเขาเรียกว่าเขาพระนารายณ์องค์ใหญ่มากหรือสวยมากยืนสง่านะครับอยู่ที่นี่ตรงข้ามกับที่ตะกั่วป่าอีกองค์นึงก็ยืนอยู่ที่ฝั่งอันดามันองค์นี้ยืนอยู่ที่ปากอ่าวบ้านดอนนะอยู่ที่ปากแม่น้ำตาปีอันนี้สำคัญมากการศึกษาค้นคว้าใหม่ๆเนี่ยสำคัญมากแล้วก็พบหลักฐานมากมายส่วนรอบฐานนะครับลูกปัดเนี่ยเต็มไปหมดลูกปัดเครื่องถ้วยเครื่องแก้วโรมันเต็มไปหมดครับปริมณฑลผมเคยถามว่าเต็มไปสักไกลสักเท่าไหร่เขาบอกเป็นร้อยร้อยไร่อะเป็นร้อยร้อยไร่เหรียญดอกจันทร์สมัยศรีวิชัยก็เจอเยอะมากหัวหน้าโมก็เจอเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นหลักฐานสำคัญมากที่ท้าทายแล้วก็น่าที่จะหยิบยกขึ้นมาอย่างจริงจังขณะที่ที่ชัยยาเนี่ยเพราะว่าหงอยไปหน่อยนะครับทุกอย่างหงอยแล้วก็เงียบพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติก็ไม่ได้มีอะไรมากนักยังมีอีก3บริเวณที่ร่วมสมัยศรีวิชัยแล้วส่วนใหญ่เวลาไปแล้วเรามักจะโยงกันไม่ถึงผมยกแล้วนะฮะว่าอ่าวบ้านดอนเนี่ยก้นอ่าวคือเขาศรีวิชัยขอบบนเนี่ยก็คือแหลมโพภูมิเรียงชัยยาขอบล่างคือกาญจนดิษฐ์นะท่าทองมีการพบโบราณวัตถุอยู่เป็นระยะเมื่อหลายปีก่อนสัก20ปีก่อนพบพระโพธิสัตว์สัมฤทธิ์องค์สำคัญมากแล้วก็เก็บรักษาอยู่ที่วัดไม่ทราบว่าทุกวันนี้ยังอยู่หรือเปล่าแต่เมื่อเดือนที่แล้วเจอพระโพธิสัตว์ปัทมปาณิสัมฤทธิ์องค์งามมากมีคนเจอแล้วก็ทราบว่าขายไปแล้วไม่รู้ไปอยู่ที่ใครแต่มีคนไปเห็นรูปแล้วส่งมาให้พวกเราดูกันพวกเราบอกว่าโอ้ยนี่มันสำคัญมากเลยองค์นี้อาจจะคล้ายกับองค์ที่เจอที่จัมบิที่ผมเพิ่งกล่าวเล่าไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ท่าทองกาญจนดิษฐ์เนี่ยนะครับก็เป็นขอบล่างของเขาศรีของอ่าวบ้านดอนหลักฐานที่เจอก็ร่วมสมัยศรีวิชัยลึกเข้าไปตามลำแม่น้ำตาปียังเจออีก2จุดซึ่งมีโบราณวัตถุแล้วก็โบราณสถานร่วมสมัยศรีวิชัยที่สำคัญไม่แพ้กันแต่เราไม่ค่อยได้ทำการศึกษาแล้วก็นำมาจัดแสดงเป็นนิทรรศการแบบที่ผมไปเห็นที่สุมาตราเขานะครับอันที่หนึ่งก็คือที่บ้านนาสารครับที่บ้านนาสารเนี่ยนะครับจะมีถ้ำแล้วก็มีพระพิมพ์สถูปิกะสมัยศรีวิชัยเยอะไปหมดรูปพระโพธิสัตว์รูปนู้นรูปนี้นะครับเยอะไปหมดรูปเท้ากุเวนเลยไปหน่อยก็คือที่เวียงสะเจอเมืองโบราณเลยครับเจอเป็นเมืองโบราณเลยทั้งหมดนี้นะครับล้วนเป็นหลักฐานที่ไม่ธรรมดาแล้วก็เชื่อได้แหละครับว่าเป็นหนึ่งในนครรัฐนะครับที่อยู่ในมณฑลแห่งศรีวิชัยด้วยส่วนว่าจะมีสถานะเป็นเมืองหลวงเป็นศูนย์กลางด้วยไหมมีข้อถกเถียงหรือมีความท้าทายที่ต้องพิสูจน์กันเพราะว่าศิลาจารึกที่นำมาใช้ในการบอกว่าศรีวิชัยอยู่ที่นี่พระเจ้ากรุงศรีวิชัยอยู่ที่นี่อยู่ที่ชัยยาเนี่ยก็เป็นศิลาจารึกพบที่วัดเสมาเมืองมันไม่ใช่ศิลาจารึกพบที่นี่ส่วนศิลาจารึกที่พบที่นี่ที่วัดเวียงเนี่ยก็คือศิลาจารึกว่าด้วยพ
ระเจ้าจันทรพานุแห่งกรุงตามพรลิงระบุศักราช1774พ.ศ. 1774ซึ่งหลังศรีวิชัยมาแล้วทั้งหมดนี้นะครับก็คือเป็นสิ่งที่ยังค้างแล้วก็ท้าทายนะครับในการที่จะพิสูจน์และเราก็ต้องทำกันอย่างจริงจังหากอยากจะพิสูจน์ว่าถ้าใช่ที่นี่ที่ชัยยามีสิทธิ์ครับที่จะทำให้น้ำหนักของการมีนครรัฐสำคัญแห่งศรีวิชัยอยู่แถวแถวอ่าวบ้านดอนนะครับก็คือเขาศรีวิชัยได้รับการยกระดับเป็นอุทยานประวัติศาสตร์นะครับอันที่สองโซนของที่ชัยยาภูมิเรียงที่กำลังปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ก็ขยายกันให้ชัดนะและทำกันอย่างให้จริงจังทั้งมณฑลเลยครับคือเขานางเอเขาพุทธทองที่สวนโมกจนมาถึงที่พระธาตุชัยยานะครับวัดเวียงวัดแก้ววัดหลงไปจนถึงภูมิเรียงแหลมโพนะครับให้เห็นชัดแล้วอีก3จุดที่ไม่ควรจะละเลยก็คือกาญจนดิษฐ์ที่เวียงสะแล้วก็ที่บ้านนาสารหยิบยกให้มาเป็นใช้คำว่าเป็นแมนดาร่าก็ได้เป็นมณฑลก็ได้นะครับที่ไปแล้วก็ต้องไปต้องแวะมีที่กาญจนดิษฐ์มีถ้ำคูหาอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็น่าดูโอ้มีอันหนึ่งที่ไม่พูดไม่ได้และสำคัญมากๆทุกวันนี้ไม่มีอะไรให้ดูแล้วแต่สำคัญสุดๆผมใช้คำว่าสำคัญสุดๆและน่าจะอาจจะเป็นหนึ่งในหัวใจของศรีวิชัยก็คือที่ควรท่าข้ามหรือควรพุนพินหรือควรสรานรมทุกวันนี้เนี่ยเป็นวัดกับเป็นชุมชนใหญ่มากอยู่ตรงข้ามสถานีรถไฟสุราษฎร์ธานีตรงนั้นสำคัญมากครับแต่นั่นแหละก็เป็นเขตวัดเป็นเขตโรงพยาบาลนะสรานรมแล้วก็เป็นเขตบ้านถิ่นฐานของผู้คนแต่ถ้าว่าที่วัดกับที่โรงพยาบาลทำการศึกษากันอย่างจริงจังทำไมยังไม่ได้ถ้าทั้งหมดนี้ถูกศึกษาไม่แพ้ที่ปาเลมบังและจำปินะครับศึกษาและพัฒนาไม่แพ้ผมว่าศรีวิชัยจะกลับมาที่สุราษฎร์ธานีได้แน่นอนครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่ติดตามรายการเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชากลับมาพบกันอีกครั้งนะครับทุกบ่ายวันเสาร์ทางไทย PBS Podcast เที่ยวมีเรื่องครั้งนี้ผมก็ยังพาไปตามหาศรีวิชัยต่อนะครับหลังจากพาไปแล้ว4ตอนนะครับตั้งแต่ครั้งแรกไปหาที่สุมาตราปาเลมบังแล้วก็ไปที่ปากแม่น้ำมูซินะครับก็คือที่เกาะบังกาตอนที่2ของการตามหาศรีวิชัยและตอนที่3เนี่ยพาไปที่ทางเหนือไปจากปาเลมบังแต่ยังอยู่บนเกาะสุมาตราก็คือที่ชัมบินะครับอยู่บนแม่น้ำอีกแม่น้ำหนึ่งนะครับซึ่งก็กล่าวกันว่าเป็นหนึ่งในศูนย์ของศรีวิชัยเช่นกันแล้วตอนที่4ผมพากลับมาที่ประเทศไทยที่ชัยยาสุราษฎร์ธานีครั้งนี้ไม่ไปไม่ได้ครับนครศรีธรรมราชบ้านผมเองครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาผมขออนุญาตทบทวนเรื่องศรีวิชัยสักนิดหนึ่งนะครับหากท่านฟังมาตั้งแต่ตอนแรกครั้งนี้จะเป็นตอนที่5ซึ่งน่าจะเป็นครั้งส่งท้ายเรื่องตามหาศรีวิชัยในคำรบนี้แล้วกันนะครับเพราะวันหน้าคงต้องไปตามหากันต่อประเด็นก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเราเรียกว่าอาณาจักรศรีวิชัยหรือบางทีเราเรียกว่า
สมาพันธรัตน์ศรีวิชัยแต่ในวงการเนี่ยยังไม่เป็นที่สรุปนะครับว่าศรีวิชัยคืออะไรแน่คืออาณาจักรบางคนบอกว่าไม่ใช่บางคนบอกว่าใช่นะบางคนบอกเป็นแค่สมาพันธรัตน์บางคนบอกไม่ใช่บางคนบอกว่าเป็นเพียงแค่รัฐมาดองกันนะมาเชื่อมโยงสัมพันธ์กันแล้วก็แลกเปลี่ยนประโยชน์กันแล้วผลัดกันนะครับผลัดกันดูแลบางคนบอกว่ามันถือเป็นเรื่องของวัฒนธรรมได้ไหมเป็นรูปแบบศิลปะได้ไหมเป็นยุคสมัยได้ไหมเท่าที่ผมเที่ยวตามไปตามมาเนี่ยสรุปว่าไม่รู้จะเรียกว่าอะไรกันแน่อันที่หนึ่งก่อนนะครับท่านศรีวิชัยเนี่ยยังไม่มีข้อยุติที่เป็นเอกสารมีแต่คนนี้ว่าทฤษฎีนี้คนนี้หยิบหลักฐานนี้นะครับประเด็นที่สองศรีวิชัยอยู่ที่ไหนตามที่ผมได้พาไปตามรอยเนี่ยทุกที่บอกว่ามีร่องรอยหลักฐานศรีวิชัยเขาใช่อะไรบ้างเป็นสิ่งชี้หรือเป็นข้อบ่งชี้ว่าที่นี่คือศรีวิชัยอันที่หนึ่งก็คือใช้ศิลาจารึกถ้ามีการกล่าวถึงศิลาจารึกเอ่ยชื่อศรีวิชัยพบที่ไหนตรงนั้นต้องเกี่ยวกับศรีวิชัยก็ถูกต้องนะครับเพราะว่ามีคำว่าศรีวิชัยปรากฏอยู่ที่นั่นประการที่สองนะครับมีสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับศิลาจารึกแล้วคาดว่าน่าจะเนื่องกับศิลาจารึกเช่นศิลาจารึกที่วัดเสมาเมืองกล่าวถึงปราสาทสามหลังแล้วทางชัยยาสุราษฎร์บอกว่าที่นครไม่ได้มีปราสาทสามหลังที่ชัยยาต่างหากล่ะมีวัดเวียงวัดแก้ววัดหลงเรียงกันเป็นแถวนั้นศรีวิชัยน่าจะต้องอยู่ที่ชัยยาจารึกที่กล่าวถึงศรีวิชัยที่พบที่นครเสมาเมืองนั้นเนี่ยในเมื่อไม่มีปราสาทก็คงจะไม่ใช่แล้วศิลาจารึกที่กล่าวว่าเจอที่นครนั้นจริงๆแล้วน่าจะบันทึกผิดจดผิดนะที่บอกว่าวัดเสมาเมืองจริงๆมาจากวัดเวียงชัยยาก็ยังไม่หาข้อยุติไม่ได้เพราะว่าคนที่รู้เรื่องตายไปหมดแล้วนะครับประการที่3ก็คือกล่าวถึงเรื่องของการเจอโบราณวัตถุร่วมสมัยแล้วบ่งชี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็จะเชื่อกันว่ากล่าวกันว่าสมัยศรีวิชัยนั้นเป็นสมัยที่ร่วมกันกับสมัยราชวงศ์ถังนะครับแล้วก็ร่วมกันกับทางฝ่ายเรียกว่าทางฝ่ายอัปปสิยะกาลิบอัปปสิยะเป็นใหญ่นะครับแล้วก็ร่วมกันกับยุคก่อนที่โจละของอินเดียจะเป็นใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่ร่วมสมัยเหล่านี้คือราวๆพุทธศตวรรษที่13ถึง15แล้วเจอที่ไหนมากก็ที่นั่นก็น่าจะเป็นไปได้นะครับว่าคือศรีวิชัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าภาษาที่เจอเป็นภาษาสันสกฤตถ้าหลักฐานทางพระทางศาสนาเป็นศาสนาพุทธแบบมหายานนะครับและมีรูปแบบเช่นนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระโพธิสัตว์แบบต่างๆแล้วสิ่งต่อมาก็คือพบเครื่องถ้วยของยุคสมัยต่างๆตามที่ผมเรียนแล้วรวมทั้งพบเงินตราที่เกี่ยวเนื่องกับศรีวิชัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเงินดอกจันทร์ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นเงินตราสมัยศรีวิชัยแม้กระทั่งเงินตรานโมนะครับก็มีการกล่าวกันว่าพบโดยทั่วไปในแผ่นดินที่เกี่ยวกับศรีวิชัยสรุปนะครับมีจารึกมีโบราณวัตถุโบราณสถานที่เกี่ยวเนื่องนะครับก็บอกว่าคือศรีวิชัยที่ปาเลมบังก็พบเยอะมากมีพิพิธภัณฑ์ตั้ง3พิพิธภัณฑ์2พิพิธภัณฑ์เนี่ยชื่อว่าพิพิธภัณฑ์ศรีวิชัยและทุกวันนี้เขามีศรีวิชัยเฟสติวัลมีพิพิธภัณฑ์นึงเนี่ยตั้งชื่อของกษัตริย์แห่งศรีวิชัยเท่าที่ปรากฏอยู่ในจารึกและบันทึกต่างๆด้วยซ้ำไปส่วนที่บังก้าเนี่ยมีศิลาจารึกชัดเจนว่าด้วยศรีกษัตริย์แห่งศรีวิชัยมาทำสิทธิยาตรานะครับเพื่อจะไปตีภูมิชวาเป็นคาถาสาปแช่งส่วนที่ชัมบิอันนี้มีหลักฐานหลายอย่างสับสนมากว่าพระภิกษุอี้จิงซึ่งเขียนบันทึกต่างๆว่าด้วยเชลิโฟชิและเชื่อกันว่าคือศรีวิชัยเนี่ยนะครับแล้วท่านแวะไปยังเมืองหนึ่งชื่อโมโลยูซึ่งต่อมาเป็นศรีวิชัยเป็นที่ที่พระภิกษุอี้จิงอยู่แปลตำราอยู่ตั้งหลายปีนะครับก็มีหลักฐานมากมาย
ขณะเดียวกันที่ชัยยามีพระธาตุชัยยามีปราสาทสามหลังมีรูปพระโพธิสัตว์ปัทมาปานิวัชราปานิสอดคล้องกับในศิลาจารึกที่วัดเสมาเมืองเท่านั้นยังไม่พอรอบอ่าวบ้านดอนยังเจอหลักฐานที่เกี่ยวเนื่องกับศรีวิชัยอีกมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีเขาศรีวิชัยทั้งหมดนี้แหละครับนำมาสู่ข้อถ้าภาษาวิชาการก็คือข้อถกเถียงถกเถียงในที่นี้คือดีเบตนะเพื่อแสวงหาคำตอบหรือแย้งกันไม่ได้ทะเลาะ กันนะฮะเป็นข้อถกเถียงเพื่อหาคำตอบแล้วก็ต่างคนต่างก็มีทฤษฎีและสมมติฐานรับรองตอนนี้นครศรีธรรมราชเกี่ยวอะไรบ้างจะมีอะไรให้มาตามหาศรีวิชัยที่นครศรีธรรมราชใหม่ถ้าหากว่าท่านผู้ฟังผู้ที่ตามไปเที่ยวมีเรื่องมาตั้งแต่ต้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งครั้งที่ผมพาไปที่เกาะบังก้าผมได้ชี้ว่าศิลาจารึกที่พบในเขตนี้ที่กล่าวถึงศรีวิชัยทั้งหลายเนี่ยนะครับศิลาจารึกหลักที่พบที่สุมาตราและเกาะบังก้าโดยเฉพาะที่ปะเลมบังและบังก้าเนี่ยที่กล่าวถึงศรีวิชัยเนี่ยทั้งหมดเป็นคำสาปแช่งทั้งนั้นเลยว่าถ้าไม่ยอมถ้ากบฏถ้าไม่เชื่อถ้าจะต้องตายจะต้องถูกฆ่าเป็นอย่างนั้นหมดเลยครับแต่ศิลาจารึกหลักสำคัญที่นำมาสู่การประกาศว่ามีอาณาจักรศรีวิชัยเมื่อปี2461 103ปีที่แล้วโดยศาสตราจารย์ยอสเซเดนะครับคือศิลาจารึกที่พบที่วัดเสมาเมืองหน้าเมืองนครศรีธรรมราชศิลาจารึกหลักนี้ครั้งที่แล้วผมได้อ่านให้ท่านฟังครั้งนี้ผมจะไม่อ่านนะครับถ้าอยากฟังกลับไปฟังย้อนหลังแต่ครั้งนี้ผมจะหยิบยกบทวิเคราะห์โดยผมเองนะครับถึงศิลาจารึกหลักที่พบที่วัดเสมาเมืองขึ้นต้นอย่างนี้เลยครับพระเจ้ากรุงศรีวิชัยพระองค์ทรงพระเกียรติคุณประสิทธิ์แล้วก็กล่าวถึงพระเกียรติคุณว่ามีวินัยมีความสุภาพมีความรู้มีความทนมีความเพียรนะครับมีอีกมากมายแล้วก็บอกว่าด้วยพระเกียรติยศของพระองค์นั้นทำให้พระราชาอื่นๆเนี่ยนะครับเสื่อมแสงลงไปประมาณว่าเจอพระจันทร์เปล่งประกายเพราะฉะนั้นบารมีก็อ่อนไปทันทีชื่อเสียงทั้งหลายของพระเจ้ากรุงศรีวิชัยนั้นส่งแสงราวกับว่าแสงยอดเขาพระหิมาลัยอย่าลืมนะฮะจารึกเป็นภาษาสันสกฤตอยู่ที่วัดเสมาเมืองหน้าเมืองนครเนี่ยนะครับกล่าวถึงยอดเขาพระหิมาลัยนี่เหตุการณ์เมื่อพันกว่าปีที่แล้วเพราะว่าศิลาจารึกนี้ระบุศักราชไว้ว่ามหาศักราช697ซึ่งตรงกับพ.ศ. 1318 1318ก็ 1,300 ปีมาแล้ว 1,350 ปีโดยประมาณแล้วยังระบุอีกนะฮะว่าเมื่อใครได้เข้าถึงพระองค์แล้วเนี่ยจะเหมือนกับต้นไม้เป็นมะม่วงแล้วก็ต้นพิกุลนะครับได้อะไรอ่ะได้อาหารกันดีเข้าสมัยที่อุดมสมบูรณ์ทำให้ต้นไม้เนี่ยงดงามเพราะการกล่าวเนี่ยนะครับกล่าวว่าพระองค์ศรีวิชัยพระเจ้าศรีวิชัยเนี่ยเต็มไปด้วยวาสนามีทั้งบารมีนะครับแต่ที่สำคัญก็คือทรงพระประสงค์ที่จะให้พระธรรมมั่นคงในอนาคตกาลจะเห็นว่าศิลาจารึกที่เจอที่วัดเสมาเมืองนครศรีธรรมราชบรรยายเกียรติคุณของพระเจ้ากรุงศรีวิชัยเนี่ยโดดเด่นแตกต่างจากศิลาจารึกทั้งหมดที่เกาะสุมาตราผมพูดเนี่ยไม่ได้ที่จะโน้มน้าวนะครับแต่ผมว่าเป็นศิลาจารึกเดียวที่งดงามแล้วก็ไพเราะสมบูรณ์นะครับท่านอาจารย์กวีศักดิ์นะแห่งวัดอาวุธกวีศักรามเนี่ยบอกว่าเป็นงานกวีที่งดงามจารึกก็สวยมากและกล่าวถึงพระเกียรติคุณของพระเจ้ากรุงศรีวิชัยเทียบไม่ได้กับศิลาจารึกที่พบที่สุมาตราถามว่าในเมื่อจารึกขนาดนี้พระศรีวิชัยที่นครก็ต้องไม่ธรรมดาครับนี่ก็คือสิ่งที่ผมอยากจะยกขึ้นมาเป็นข้อแรกนะครับเพื่อได้ทบทวนกันนะฮะนอกจากนั้นแล้วเนี่ย
ในนครศรีธรรมราชเรามีอะไรบ้างที่เกี่ยวกับศรีวิชัยผมอยากจะพักไว้ตรงนี้นะครับเมื่อวันก่อนผมก็ได้ยกคำถามนี้ถามกับผู้ที่ติดตามเรื่องประวัติศาสตร์นครศรีธรรมราชหลายท่านอาทิเช่นท่านอาจารย์ชัดชัยสุกรการหรือท่านพระครูเหมเจติยาภิบาลโสภิตผู้เนี่ยนะครับถามว่าเมืองนครเราเนี่ยตกลงมีอะไรเป็นศรีวิชัยหรือไม่มีเพราะว่าจริงๆนะถ้าหากว่าพวกเราชาวนครทั้งหลายติดตามกันมาเนี่ยเราจะพูดแต่ว่านครคือตามพรลิงเราเกือบจะยกเรื่องศรีวิชัยให้ชัยยาไปหรือไม่ก็ไปสุมาตราทั้งที่เรามีสัญญาจะลึกหลักสำคัญมากอาจจะมากที่สุดแห่งศรีวิชัยตามที่ผมกราบเรียนแล้วนะครับเพราะเป็นจารึกที่เอ่ยถึงบารมีของพระเจ้ากรุงศรีวิชัยอันไพศาลนะครับประเด็นก็คือพวกนครเราทั้งหลายเนี่ยมาสรุปว่าไปเถียงเรื่องศรีวิชัยไม่ขึ้นผมสรุปงั้นนะงั้นเรามาเอาเรื่องตามพรลิงกันดีกว่าแล้วตามพรลิงเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของศรีวิชัยซึ่งอันนี้ก็จริงครับเพราะว่าในจารึกของพระเจ้าราเชนโจระที่บอกว่ามาตีทำยุทธนาวีในย่านนี้เนี่ยนะครับก็ตีเมืองนครด้วยหรือบันทึกของทูตจีนจูฟานจีเนี่ยก็พูดว่าตั้งหมาลิงก็ส่งสวยให้กับเชลิโฟชิก็คือศรีวิชัยฉะนั้นเนี่ยมีหลักฐานยืนยันเช่นนี้เยอะมากแต่เมืองนครเราไม่ได้เจอจารึกว่าด้วยตามพรลิงนะครับจารึกว่าด้วยตามพรลิงเนี่ยนะกลับไปเจออยู่ที่ชัยยาอันนี้ตามบันทึกและอันนี้แหละครับที่นำมาสู่ข้อถกแถลงว่าจารึกว่าด้วยศรีวิชัยที่เจอนครกับจารึกว่าด้วยตามพรลิงที่เจอจากชัยยานั้นคงจะสลับกันแต่พักไว้ผมไม่ขอไปเรื่องนั้นเอาว่าจารึกนครจารึกที่ว่าด้วยตามพรลิงที่เจอที่ชัยยาเนี่ยอายุหลังกว่าจารึกศรีวิชัยที่วัดเสมาเมืองตั้ง400กว่าปีเพราะว่าศักราชที่ระบุเนี่ยคือพ.ศ. 1774นะครับมันห่างกันในจารึกหลักนั้นเนี่ยได้กล่าวถึงผู้ครองตามพรลิงชื่อศรีธรรมราชามีบารมีเปรียบประดังพระเจ้าศรีธรรมโศกอยู่ในราชวงศ์จันทรวงศ์นะครับแล้วก็พรรณนาคุณของพระองค์ไว้แต่ก็ไม่ได้ยาวแบบจารึกที่วัดเสมาเมืองเรื่องนี้เนี่ยนำมาสู่ประเด็นสำคัญที่ผมเพิ่งไปฟังท่านอาจารย์อมราศรีสุชาตินะฮะท่านเป็นผู้ทรงครุฑของกรมศิลปากรนะครับและเป็นที่ปรึกษาใหญ่ทางด้านงานวิชาการเนี่ยท่านเพิ่งเขียนหนังสือเล่มสำคัญเล่มหนึ่งคือศรีวิชัยในสุวรรณทวีปท่านใช้หลักฐานหลายหลักฐานแต่หลักฐานที่ใช้เป็นหลักฐานสำคัญมาประกอบการเรียบเรียงเนี่ยมาจากตาริกปัตตานีก็คือพงศาวดารเมืองปัตตานีที่ท่านเพิ่งได้มานะครับในตาริกปัตตานีเนี่ยมีการกล่าวถึงราชาเลกอและราชาชัยยาต้องการที่จะล้มราชาศรีวิชัยท่านจะเริ่มเห็นความสัมพันธ์นะครับแล้วมีการสร้างพุทธเจดีย์องค์ใหญ่ซึ่งอาจารย์อมราคิดว่าพุทธเจดีย์นั้นคงจะเป็นองค์พระธาตุนครแล้วก็มีการสถาปนาวงตามังมาลิงาตามังมาลิงาซึ่งท่านก็ตีความว่าอันนี้ก็คือตามพรลิงจากตาริกฟัตตานีที่อาจารย์อมราได้มาแล้วท่านไปประมวลผมขอสรุปนะฮะว่าอาจารย์อมราท่านสรุปว่าศรีวิชัยเนี่ยแรกก่อเกิดเนี่ยนะก่อจากรัฐนั้นรัฐนี้ซึ่งอยู่บนคาบสมุทรไทยมาเลเมื่อราวๆพุทธศตวรรษที่10ถึง11จากนั้นพอพุทธศตวรรษที่12 13ก็ย้ายศูนย์ไปอยู่ที่ปะเลมบังและมะโลยูก็คือแถวๆปะเลมบังบังก้าและก็ชัมบิที่ผมกราบเรียนเพราะว่าเจอศิลาจารึกสมัยนั้นเยอะและสอดคล้องกับบันทึกของพระภิกษุอี้หยิงตามที่นำเสนอมาแล้ว
แต่ประเด็นที่น่าสนใจนะครับท่านอาจารย์อมราเสนอว่าหลังจากนั้นเกิดการย้ายศูนย์กลับมาขึ้นบนคาบสมุทรอีกครั้งหนึ่งศรีวิชัยย้ายมาอยู่ที่ลังกาสุกะซึ่งทุกวันนี้ก็คือเมืองปัตตานีนะครับที่เป็นเมืองยะรังนะครับเพราะเจอหลักฐานสถูปแบบยุคสมัยทวารวดีศรีวิชัยนะหลายประการแล้วก็มีการย้ายกันมาอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ชัยยาเรื่องตรงนี้สนุกสนานมากท่านบอกว่ากษัตริย์ของศรีวิชัยที่ลังกาสุกะเนี่ยนะครับท่านยิ่งใหญ่มากแล้วก็ท่านก็ขึ้นมาตีชัยยาแล้วก็มาเสกสมรสกับธิดาของกษัตริย์ชัยยาแล้วก็ตัดสินใจไม่กลับไปลังกาสุกะโดยยกให้โอรสนะครับองค์หนึ่งครองลังกาสุกะที่ปัตตานีแล้วอีกองค์หนึ่งไปครองที่เกดะแล้วพระองค์เนี่ยอยู่กับเรียกว่ามเหสีรองนะครับที่ชัยยาพร้อมกันนั้นนะฮะท่านบอกในตาริฟฟัตตานีเนี่ยก็บอกว่าท่านก็ย้ายนครหลวงไปอยู่ที่นครศรีธรรมราชพร้อมพลังกับตั้งเมืองสิงคระสงขลานะครับขึ้นเป็นเมืองด้วยอันนี้เนี่ยมาจากข้อเสนอของอาจารย์อมราศรีสุชาตินะครับต่อมาจนถึงพุทธศตวรรษที่14 15 16พอ17 18ก็เกิดการแยกไปชวาและสุมาตราอีกครั้งหนึ่งอันนี้เป็นข้อเสนอของอาจารย์อมราเพราะจริงๆแล้วเนี่ยมีศรีวิชัยที่นครหรือนครเป็นศรีวิชัยด้วยไหมนอกจากศิลาจารึกผมขออนุญาตยกข้อเสนอของท่านอาจารย์ศรีศักดิ์วัลลิโพดมที่ผมก็ติดตามงานท่านแล้วก็ใช้คำว่างี้นะผมคล้อยตามท่านอาจารย์ศรีศักดิ์มากที่สุดเพราะว่าท่านอาจารย์ศรีศักดิ์เนี่ยท่านลงมาที่พื้นที่และท่านก็สรุปนะฮะโดยสังเขปว่าด้วยเรื่องประวัติศาสตร์เมืองนครนะครับเป็น4ยุคสมัยและอาณาบริเวณจากหลักฐานโบราณวัตถุที่พบท่านเริ่มว่านครศรีธรรมราชเนี่ยน่าจะเกิดการคือผู้คนเนี่ยมีมาอยู่ก่อนแล้วตั้งแต่ก่อนประวัติศาสตร์หินสำริดจนถึงหินใหม่นะครับหินเก่าหินใหม่แต่ที่เราพบหลักฐานเป็นถิ่นเป็นฐานเหมือนกับเป็นชุมชนที่ทิ้งร่องรอยหลักฐานไว้เราเห็นเนี่ยก็คืออยู่ที่เขตขนอมสิชนซึ่งตอนนั้นเนี่ยนะครับน่าจะเริ่มก่อตามพอลิงในยุคแรกขึ้นแล้วราวๆพุทธศตวรรษที่11พุทธศตวรรษ10 11 12อยู่ในเขตขนอมสีชนโดยมีเขาคาเนี่ยเป็นศูนย์กลางแล้วก็มีวัดมากมายรายรอบนะครับวัดเจดีย์ไอ้ไข่ก็แถวๆนั้นแหละครับหลังจากนั้นมาเนี่ยนะครับศูนย์กลางของตามพรลิงคปุระเนี่ยนะครับหรือนครศรีธรรมราชปัจจุบันเนี่ยก็ย้ายมาอยู่แถวๆปากคลองท่าสุขซึ่งเรามีวัดหนังปลามีตุ่มปังมีโมกขลานแล้วก็มีโบราณสถานอีกมากมายเพียงแต่ว่าปรักหักพังไปเยอะนะครับแล้วก็บางแห่งก็ถูกสร้างอย่างอื่นซ้อนทับไปแล้วถ้าหากว่าท่านอยากจะสัมผัสเนี่ยต้องไปที่จุดตุ่มปังซึ่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เนี่ยปรับปรุงไว้อย่างเข้าไปแล้วจะเห็นเชิงประจักษ์ว่าไม่ธรรมดาเช่นเดียวกับที่โบราณสถานวัดโมกขลานยิ่งใหญ่มากนะครับถ้าลองเข้าไปดูจะเห็นกำแพงคูแนวสถูปนะครับแล้วก็เศษหินใหญ่ๆซึ่งเป็นชิ้นส่วนสถาปัตยกรรมเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับยุคที่3เนี่ยนะครับก็จะเลาะลงมาตามสันทรายตลอดตั้งแต่กำแพงถมนาสารวัดพระเขียดนะครับจนไปถึงท่าเรือที่ตรงสถานีวิทยุประเทศไทยหรือที่วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชตรงนั้นจะเจอโบราณสถานเยอะมากเพียงแต่ว่าปรักหักพังและเปลี่ยนสภาพไปหมดแล้วแต่สิ่งที่เจอมากที่สุดก็คือเทวรูปพระวิษณุแล้วก็ศิวลึงเนี่ยเจอตอนบนแล้วตรงนี้ก็เจอรูปพระวิษณุเยอะมากนั่นก็คือยุคที่3นะครับจนมาถึงยุคที่4ก็คือมีเมืองพระเวียงเป็นศูนย์กลางนะครับเมืองพระเวียงก็อยู่ตรงที่เป็นที่ตั้งวัดสวนหลวงวัดเพชรจริกที่ตั้งพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาตินครศรีธรรมราชทุกวันนี้นะครับนั่นก็ร่วมสมัยสุโขทัยก็คือตามพอลิงตอนท้ายจากนั้นก็เข้าสู่
นครศรีธรรมราชยุคอยุธยารัตนโกสินทร์จนถึงปัจจุบันนะครับอันเนี้ยถามว่าศรีวิชัยอยู่ตรงไหนเราพบพระโพธิสัตว์ในเขตนครน้อยมากแต่เราพบจารึกวัฒน์เสมาเมืองซึ่งเป็นภาษาสันสกฤตนอกจากนั้นเนี่ยเราพบรูปเคารพนะครับหรือสัญลักษณ์ในทางศาสนาออกไปในทางพราหมณ์ฮินดูอาจจะเป็นไปได้ว่าตามพอลิงในยุคนั้นนะครับซึ่งมีความร่วมอยู่กับศรีวิชัยตามที่ผมนำเรียนแล้วเนี่ยเป็นศูนย์ทางด้านฮินดูเป็นศูนย์ทางด้านพระศิวะและพระวิษณุก็ได้แต่ที่สำคัญที่สุดก็คือหัวนโมนะครับหัวนโมที่กล่าวกันว่าเป็นสัญลักษณ์ของนครเนี่ยปรากฏว่าณวันนี้เราพบหัวนโมเนี่ยแพร่กระจายไปในทุกดินแดนที่เขาบอกว่าเป็นดินแดนศรีวิชัยก็จะเจอหัวนโมด้วยกันทั้งสิ้นนะครับหลายฝ่ายมองว่าหัวนโมกับเงินดอกจันเนี่ยเป็นของที่น่าจะใช้ร่วมกันในยุคศรีวิชัยและต่อเนื่องมายังตามพระลิงนครศรีธรรมราชหรือบางท่านบอกว่าแม้ทวารวดีก็อาจจะร่วมด้วยนะครับทั้งหมดนี้แหละครับคือสิ่งที่เป็นข้อสนเทศแล้วกันนะครับในการที่จะมาตามหาศรีวิชัยที่นครศรีธรรมราชตามที่ผมนำเรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรามีศิลาจารึกหลักสำคัญนะครับที่สำคัญกว่านั้นก็คือนครศรีธรรมราชเจอศิลาจารึกเยอะมากเท่าที่พี่เป็นศิลาจารึกราวพุทธศตวรรษที่10จนถึงราวพุทธศตวรรษที่15เนี่ยเจอเป็น10หลักนะครับหลักสำคัญเนี่ยมี3หลักสำคัญแบบสำคัญที่สุดว่าด้วยประวัติศาสตร์ของพื้นที่นี้แล้วก็โยงถึงประวัติศาสตร์ไทยก็คือศิลาจารึกภูเขาช่องคอยศิลาจารึกวัดเสมาเมืองแล้วก็ศิลาจารึกวัดมเหยงนะครับทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สนับสนุนการที่นครศรีธรรมราชเนี่ยเคยปรากฏมีหลักฐานนะครับครอบยุคศรีวิชัยอย่างแน่นอนท้ายสุดถ้าจะตามต่อมันก็เหลือแต่การศึกษาค้นคว้ากันอย่างจริงจังการขุดค้นทางโบราณคดีเพิ่มเติมนะแล้วเอามาประมวลภาพกันอย่างจริงจังโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผมเองนั้นผมกลับมองว่าในอดีตนั้นคาบสมุทรไทยมาเลซึ่งตอนบนเนี่ยคือที่เป็นประเทศไทยนะครับเป็นตอนที่แคบท่านอาจารย์ศรีศักดิ์บอกว่าที่เป็นพื้นที่มาเลเซียเนี่ยเดินทางข้ามไม่ไหวเพราะป่องกลางและมีภูเขาสูงมีแต่ตรงชุมพรระนองสุราษฎร์พังงานครกระบี่ตรังสงขลาพัทลุงนี่แหละที่จะพอข้ามกันไปข้ามกันมาไหวหรืออย่างเก่งก็เกดะนะครับในมาเลเซียตอนเหนือข้ามมาก็มาออกที่ไม่ปัตตานีก็กะลันตันเพราะเราเจอหลักฐานอะไรมากมายตรงนี้แหละครับในอดีตนั้นเนี่ยศรีวิชัยหรือย้อนไปถึงทวารวดีหรือขยับมาเกิดตามพอลิงหรือไปให้ไกลจนถึงสุวรรณภูมิเคลื่อนย้ายศูนย์ไปตรงโน้นตรงนี้ลองคิดดูแล้วกันครับแค่ 2-300 ปีมานี้ศูนย์กลางของผู้คนในบริเวณนี้ยังย้ายตั้ง3ครั้งแล้วเลยฮะจากอยุธยามาธนบุรีแล้วก็มากรุงเทพก็ลองคิดดูสิครับนี่เหตุการณ์เมื่อพันกว่าปีที่แล้วศูนย์มันอาจย้ายแล้วก็ใช้ชื่อเดิมด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นการเจอศิลาจารึกว่าด้วยตามพอลิงที่ชัยยากับการเจอศิลาจารึกว่าด้วยศรีวิชัยที่นครไม่ได้หมายความว่าเพิ่งมาสลับสับเปลี่ยนกันเมื่อร้อยปีที่ผ่านมาแต่จริงๆแล้วอาจจะยกย้ายกันมาจากตรงไหนก็ได้ทั้งตัวศิลาจารึกหรือแม้กระทั่งย้ายถิ่นย้ายฐานย้ายเมืองตำพงสาวดารตำนานนครศรีธรรมราชกล่าวถึงการย้ายเมืองนครไม่รู้กี่ครั้งจากหาลงนะครับเพราะฉะนั้นการตามหาศรีวิชัยที่นครศรีธรรมราชในครั้งนี้นะครับเมื่อเทียบแล้วหลักฐานที่เจอและผลการศึกษาที่ผ่านมาอาจจะอ่อนไปสักนิดหนึ่งเมื่อเทียบกับอีก4แหล่งที่กล่าวมาแล้วเพราะ
เราเนี่ยไปเทใจให้กับตามพรลิงจนลืมว่าศิลาจารึกหลักสำคัญนั้นอยู่ที่นี่ผมอยากจะทิ้งท้ายนะครับโดยไม่อาจที่จะพาไปตามหาศรีวิชัยอีกตอนหนึ่งเพราะว่าอยากจะข้ามไปเรื่องอื่นแล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือข้อมูลของที่นั้นเนี่ยจริงๆมีมากแต่ผมยังไม่ได้คุยมาอย่างละเอียดก็คือที่สงขลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่สทิ้งพระเพราะที่นั่นเจอหลักฐานร่วมสมัยศรีวิชัยไม่น้อยเช่นกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งพบรูปเคารพประติมากรรมสัมฤทธิ์ศิลปะร่วมศรีวิชัยออกไปทางชวาแล้วแบบมหายานเป็นจำนวนมากแต่องค์จะเป็นขนาดเล็กๆคล้ายๆกับที่เจอที่ชัมบิล่าสุดมีชาวบ้านเขาพบเงินตราดอกจันทร์คันช่องราชวงศ์ถังรวมทั้งหัวนโมขี้หนูพร้อมกันซึ่งร่วมสมัยศรีวิชัยทั้งนั้นก็อยากจะลาการตามหาศรีวิชัยบนแผ่นดินไทยมาเลอินโดนีเซียด้วย5ตอนนี้หากท่านสนใจกลับไปฟังย้อนหลังไปเที่ยวมีเรื่องกันในโอกาสหน้าครับสวัสดีครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชา